ทศวันนี้เราต้องเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศวันนี้เนี่ยเขาก็ไม่ใช่นะกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องความเดือดร้อนที่เขาเนี่ยประสบพบมาเนี่ยในหลายปีมันก็ทำให้เขาได้ชิปและพวกเราก็ต้องช่วยกันด้วยในการที่จะอธิบายให้พี่น้องเข้าใจว่าอย่าเห็นแต่เศษเงินเล็กๆน้อยๆที่ไอ้เผด็จการมันหวานมามือเสื้อหน้าถ้าเราไปเลือกมันและสุดท้ายเนี่ยเผด็จการครองเมืองต่อไปเนี่ยเราจะมานะครับนี่ตรงนี้เราก็ช่วยกันเนี่ยใช่ไหมช่วยกันทำให้พี่น้องคนไทยก็ตาสว่างใช่ไหมขอบคุณมากท่านอาจารย์สุดายคุณพี่น้องสิบแปดท่านที่ว่าเป็นลักษณะผู้นำแอดมินแล้วก็การขยายคำพูดอาจารย์นี่ไปว่าช่วยขยายเหตุผลไปเรื่อยนะครับไปกันต่อไปว่าสิ่งที่ก็ใส่ยาหอมมาพวกนี้มันเป็นแค่เศษเงินแค่นั้นเองพวกเราช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยขยายในด้านโซเชียลนะครับขอบคุณครับเรียนเชิญครับครับก็เชิญคุณเที่ยวขอบคุณคุณพิชิตนะครับที่มาตั้งคำถามกับอาจารย์นะครับก็ต้องขออภัยนะครับสักครู่นี้ทางสถานีของเราสัญญาณมันหลุดไปนะครับแต่เดี๋ยวผมจะอัพคลิปแห้งขึ้นอีกนะครับในช่วงที่ขาดหายไปนะครับต้องขออภัยพี่น้องที่รับฟังอยู่ทางสถานีนปช USA ด้วยนะครับทาง YouTube นะครับครับอาจารย์ก็ช่วงนี้ก็คงอยากจะให้พี่น้องเราตั้งคำถามอีกมีท่านใดอยากจะถามเชิญเปิดไมค์เลยนะครับจะถามจะแลกเปลี่ยนก็ได้เชิญนะครับครับลุงไม้ซีลุงไม้ซีก็อยู่ลุงส้มก็อยู่ลุงพลังชนมาแล้วมาแล้วเออเชิญลุงพลังชนอะไรอยากเสริมไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตที่ท่านพิชิตถามท่านอาจารย์ใหญ่เมื่อกี้เนี่ยว่ามันจะซื้อใจประชาชนได้ไหมเนี่ยคือระยะถ้าเป็นความคิดของผมเองนะผมว่าประชาชนมันเสียหายไปมากกว่าที่เงินที่เขาเอามาล่อใจแล้วครับอย่างกรณีผมมีเพื่อนอยู่แถวชลบุรีนี่แหละคือว่าโรงงานมันปิดโรงงานน่ะแล้วเขาก็ให้คนงานออกแล้วก็ให้ค่าจ้างนั่นแหละค่าจ้างเพื่อนผมมันเขาให้เขาจ่ายมา3เดือนได้มา60,000กว่าบาทกัน 60,000 กว่าบาทเนี่ยแล้วทีนี้รถมันก็หายรถเพราะว่าบ้านมันเป็นบ้านเงินผ่อนรถก็รถเงินผ่อนเขายึดไปหมดเลยครับแล้วก็ไม่แล้วก็ไม่มีแต่กรณีนี้กรณีเดียวนะครับผมเนี่ยได้รับการโอดครวญมาจากพี่น้องเราคนไทยเยอะเลยนะครับคุณพิชิตว่าเสียหายนะมันเสียหายมากเหลือเกินครับมันมากขนาดนับนะอย่างพี่น้องชาวภาคใต้อย่างเงี้ยที่ว่ามันมีสถิติผูกคอตาย17คนนะครับตั้งแต่รัฐบาลโจรเข้ามาปล้นอำนาจครั้งเนี้ย17คนเข้าไปแล้วครับใช่ครับมันไอ้เงินแค่นั้นเนี่ยมันไม่คนาเลยครับที่มันบาดลงไปเนี่ยคล้ายๆว่ามันลอยรั่วมันใหญ่เหลือเกินน่ะรั่วเรียกว่ารถยนต์รถ10ล้อวิ่งเข้าได้แต่มันเอากาวไปแปะนิดเดียวอ่ะมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่ว่ามันจะไปซื้อประชาชนได้อ่ะมันถ้าพี่น้องยังจำได้เคยได้ยินคำว่าโลกร้อยเอ็ดเลยครับโลกร้อยเอ็ดเนี่ยคือหวานกันแบบต้องๆเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยกกต.ก็ยังไม่เข้มข้นขนาดนี้เพราะสมัยนั้นยังไม่มีกกต.กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้จัดการเลือกตั้งหวานเงินกันคมๆตกหมดครับไอ้พวกที่ไปหวานเงินนะครับเราพรรคภูมิใจไทยเมื่อสมัยที่แล้วเนี่ยพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาใช้เงินเนี่ยเขตหนึ่ง40ล้านบาทนะครับคุณพิชิต40ล้านบาทครับนี่เป็นคำพูดของคนในพรรคเพื่อไทยเองอาภากายเองนะพรรคภูมิใจไทยใช้เขตละ40ล้านนะครับลองคิดดูสิครับแต่แค่พรรคการเมืองพรรคเดียวแล้ว
เงินก็ใช้ไม่หมดที่อย่างอาจารย์ใหญ่พูดเมื่อกี้เนี่ยเป็นไงครับมันไม่ได้หรอกครับสมัยทุกวันนี่โซเชียลเอ่ยเน็ตเอ่ยพวกไลน์เอ่ยปากต่อปากมันพูดมันไปหมดแล้วครับมันเป็นอย่างนั้นนะแล้วสมัยทุกวันนี้รัฐบาลกบฏชุดนี้เนี่ยมันไม่ได้มาชื่นชมอะไรกับเกษตรกรเลยครับรัฐบาลที่แล้วเนี่ยเขาประกาศรับจำนำข้าวไงครับคุณพิจิตรญาติพี่น้องผมคนในหมู่บ้านผมเนี่ยเขาได้รับอานิสงส์ไปทั่วหมดเลยทุกวันเนี่ยขนาดว่านาต้องไปจำนองอีกครับเป็นไงครับเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องเงินนะผมว่าไม่ใช่เป็นแสนล้านนะเอาลงไปเป็นล้านล้านก็ยังดึงไม่ขึ้นครับคะแนนของคสช.นะครับผมขออนุญาตออกความเห็นแค่นี้นะครับเชิญท่านต่อไปเลยครับขอบคุณครับฮัลโหลขอบคุณครับฮัลโหลเดี๋ยวขอฮัลโหลขออนุญาตหน่อยนะให้ดร.คมินครับพี่นกวินให้ขอบคุณครับใช่ขออนุญาตทุกคนหน่อยนะดร.คมินขอถามอาจารย์สุรชัยหน่อยเพราะนกขมิ้นจะถามยิงคำถามใช่ยิงคำถามที่นกขมิ้นข้องใจมากนกขมิ้นคิดว่าอาจารย์สุรชัยมีความคิดยังไงมั่งฮะเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้คือว่ารอ 10ของเราเนี่ยจะสกัดไอ้สวหรือจะทำยังไงไอ้เรื่องเดียวกันโกงของมันคือนกขมิ้นติด2อย่างก็คือสวกับวิธีโกงของมันน่ะอย่างวิธีโกงของมันที่กามินกลัวที่สุดก็คือว่าไอ้ที่ว่ามันเอาทหารไปกาบัตรน่ะนะกาบัตรเสร็จแล้วก็ไอ้ที่พวกเราใส่บัตรเนี่ยมันจะไม่อมไปนับเลยมันจะเปลี่ยนหีบเลยเนี่ยหรือเกี่ยวกับสวเหมือนกันน่ะอย่างถ้าเรามีความรู้สึกว่ารอสิทธิ์จะช่วยตรงนี้ได้ช่วยแบบว่าเกี่ยวกับสวอย่างเงี้ยอาจารย์คิดว่าเขาน่าจะทำจุดนี้ได้ไหมหรือว่าเขาจะหาทางช่วยแนวไหนให้กับประชาชนได้ไหมคือดร.คมิ้นต้องถามตัวที่ดร.คมิ้นข้องใจที่สุดคือมันจะปล่อยเงินมันจะยัดเงินยังไงมันจะซื้อยังไงมันจะหวานยังไงไอ้จุดที่เรารู้ว่ามันซื้อใจพวกเราไม่ได้หรอกซื้อใจประชาชนไม่ได้แต่จุดสำคัญคือมันเล่นยาจกไงมันจะเปลี่ยนหีบหรือมันจะโกงมันจะแบบไหนมันจะใช้วิธีมันรู้อยู่แล้วครั้งนี้มันสุดๆอยู่แล้วแต่ดร.จอที่ไอ้สว250กับไอ้วิธีโกงสารพัดของมันน่ะคือเราต้องนำเรื่องนี้เอามาข้อคิดว่าจุดสำคัญจุดหัวใจของการเลือกตั้งจุดนี้มันสำคัญมันคือดร.คมิ้นอยากจะให้อาจารย์สุรชัยมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วรอ10สามารถถ้าจะยืนเคียงข้างประชาชนน่ะนะตามที่ครอบของอาจารย์คิดว่าเขามีส่วนนี้ที่จะช่วยเราได้บ้างอาจารย์คือดร.คมิ้นขอให้อาจารย์วิเคราะห์ให้ความจุดนี้หน่อยฮะขอโทษทุกคนนั้นดร.คมิ้นอยากจะฟังหัวใจก่อนนะฮะโอเคค่ะอาจารย์ช่วยตอบหน่อยค่ะครับนี่คุณดร.คมิ้นคนนครคนเมืองโคตรคือในประเด็นเรื่องโกงนะฮะคุณนกขมิ้นการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยมันไม่เหมือนกับเลือกส.ว.และนายกอบจ.ไอ้เรื่องการเปลี่ยนหีบเนี่ยมันเพราะไอ้นายกอบจ.กับไอ้ส.ว.เนี่ยเขาเอาคะแนนไปรวมนับที่เดียวกันเนี่ยแต่ส.ส.เนี่ยเขาก็จะเปิดหีบนับที่หน่วยเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งเนี่ยหมายความมันคะแนนเนี่ยไม่กี่ร้อยคะแนนหรอกหน่วยเลือกตั้งเนี่ยซึ่งมันนับแป๊บเดียวก็เสร็จทีนี้เนี่ยถ้าคนเนี่ยไปคว้าไม่ให้โกงตรงนั้นเนี่ยมันจะโกงยากนะมันจะโกงไม่สำเร็จไอ้เรื่องเปลี่ยนหีบเนี่ยทำไม่ได้เรื่องเวียนเทียนเรื่องบัตรผีอะไรเนี่ยถ้ามีคนไปเฝ้าคูหาเลือกตั้งนี่ตรงนี้เนี่ยซึ่งเที่ยวนี้เนี่ยเชื่อว่าจะต้องมีการเข้มงวดแน่ในการเฝ้าคูหาเลือกตั้งโกงยากดังนั้นมันจึงต้องใช้วิธีโกงล่วงหน้าไงเนี่ยโดยการหวานเงินเนี่ยแต่ก็อย่างลุงไม้สีว่าเนี่ยมันยากวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะชาวบ้านนะแม้แต่ไอ้ผู้ธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยแม้ไอ้ทุนผูกขาดเนี่ยเราก็ได้ข่าวมาเบียร์ช้างเบียร์สีปรากฏว่าขาดทุนไปเป็นแสนล้านเลยนะ
และขาดทุนเป็นแสนล้านเนี่ยมันจะต้องปลดคนงานเนี่ยเห็นไหมนี่ผลมันจะต้องตามมาอย่างไอ้ห้างโลตัสเนี่ยวันนี้ปลดคนงานเยอะแล้วนะนี่เห็นไหมผลกระทบเนี่ยมันไม่ใช่กระทบแต่รากหญ้านะมันกระทบไอ้ข้างบนด้วยไงมันจะต้องมีการปลดคนงานแล้วมันจะโลตัสมันทุกห้างมันต้องกระทบหมดมันไม่เลือกห้างโลตัสอย่างเดียวหรอกมันจะต้องทุกห้างและเบียร์เนี่ยมันก็จะไม่ใช่แค่เบียร์เบียร์สีมันต้องครบหมดเนี่ยผลกระทบตรงนี้ดังนั้นวันนี้เนี่ยมันจึงไม่ใช่แต่รากหญ้าหรอกที่เดือดร้อนและจะต้องออกมาเนี่ยต่อต้านรัฐบาลคสช.มันแม้แต่ในส่วนบนถ้าเขาประสบปัญหาเศรษฐกิจอย่างนี้ถามว่าแล้วเขาจะชื่นชมยินดีกับรัฐบาลนี้เหรอดังนั้นเรื่องการโกงเนี่ยผมเชื่อว่าเที่ยวนี้เนี่ยเขาต้องระวังมากและเมื่อมันคิดว่ามันจะโกงในวันที่ตั้งมันก็คุ้มล่วงหน้าดังนั้นเราต้องพักการโกงล่วงหน้าก็คืออธิบายให้ประชาชนเข้าใจอย่าเห็นแก่เศษแก่เลยตรงนี้ส่วนเรื่องสวเนี่ยเราคาดการการโดยใช้คำว่าเราคาดการเพราะเราไม่สามารถจะไปมีส่วนได้ตรงนั้นแต่เราคาดการว่าเมื่อวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่การเมืองชั้นเดียวมันสองชั้นมันมีทั้งเรื่องการเมืองและมันเรื่องชิงบัลลังก์เมื่อเขาจัดเขาเรียกว่ากระชับอำนาจในกองทัพแล้วเขาจะไม่กระชับอำนาจในสวดังนั้นเราคาดการเราคาดการว่าเขาต้องกระชับอำนาจในสวจะไม่ปล่อยให้สวอยู่ในมือของคสช.กับอมาตย์เพราะถ้าทีมงานของกษัตริย์รัชกาลที่10เขาปล่อยให้สวอยู่ในมือของคสช.กับอมาตย์เนี่ยมันเท่ากับทำลายตัวเองสิก็เหมือนกับเขาไม่ปล่อยให้อำนาจกองทัพอยู่ในมือของคสช.และก็อยู่ในมืออมาตย์เนี่ยเพราะมันเป็นอำนาจที่ไม่เกิดการนะได้เปรียบเสียเปรียบดังนั้นเมื่อการเมืองสองชั้นเนี่ยผมว่านะเขาก็ต้องกระชับอำนาจในทางการเมืองคือกระชับอำนาจสวมันก็กลายมาวันนี้เนี่ยกลายมาเป็นแนวร่วมมาเป็นพันธมิตรถูกบีบให้ต้องกลายเป็นพันธมิตรกษัตริย์องค์ใหม่กับฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยพูดง่ายมันเจอศัตรูตัวเดียวกันนั่นก็คือคสช.กับระบบอมาตย์นะใครจะมองเห็นหรือไม่ก็แล้วแต่แต่ผมมองว่าวันนี้นี่ระบบอมาตย์กับคสช.เนี่ยกับรอสิบเนี่ยไม่น่าจะไปด้วยกันได้นี่ดังนั้นคำถามของคุณนกขมิ้นเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะต้องสกัดเรื่องสวและนี่ไม่ประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้เนี่ยมันยังไม่กล้าตัดสินใจไงยังไม่กล้าเปิดตัวไงและมันยังจะต้องใช้เงินในการที่จะซื้อเสียงล่วงหน้าในการที่จะโกงเลือกตั้งล่วงหน้าตรงนี้แสดงว่ามันก็พยายามจะดิ้นอย่างสุดฤทธิ์เหมือนกันเพราะถ้ามันแพ้มันจบเนี่ยทั้งคู่เลยมันไม่ใช่จบคนเดียวนะคสช.แพ้อมาตย์แพ้มันแพ้คู่ไงใช่ไหมครับก็ตอบคำถามคุณนกขมิ้นเชิญครับขอบคุณมากอาจารย์แต่ทีนี้ไอ้ดกมิ้นยังคล่องใจขอโทษนะแต่ตอนนี้ไอ้ดกขมิ้นจะคล่องใจเนี่ยนะจุดไอ้จุดอ่อนของการเลือกตั้งเนี่ยไอ้ดกขมิ้นมันคิดถึงจุดอ่อนนะและจุดอ่อนต่อไปของไอ้ดกขมิ้นคือคิดว่าไอ้พรรคการเมืองหลายๆพรรคที่ว่าเข้ามาในเขตเลือกตั้งในที่ทำการเลือกตั้งที่ให้ประชาชนเลือกเนี่ยไอ้ดกขมิ้นกลัวว่าในหัวสอแต่ละคนมันก็กระจายแบบพักเล็กพักน้อยแต่ที่นี่เราทำยังไงให้ประชาชนมองเป็นจุดใหญ่ก็คือพักของประชาชนคือไอ้ดกขมิ้นอยากจะให้พวกเราให้เข้าใจว่าพักของประชาชนพักทางไอ้ข้างประชาธิปไตยนี่มีพักไหนมั่งเด่นชัดคือดกขมิ้นไอ้ข้องใจจุดนี้กลัวว่ายังมีหลายคนจะสับสนว่าไอ้พรรคไหนคือเป็นพรรคข้างประชาชนอย่างชัดเจนดกขมิ้นต้องคิดว่าทุกคนต้องหาวิธีเรื่องที่ว่าทางรอสิบเขามีการจัดการเรื่องสวได้คืออีกอย่างดกขมิ้นอยากจะให้พี่น้องเรา
ให้เข้าใจกันว่าไอการเลือกตั้งครั้งนี้มันเป็นการเลือกตั้งรอบที่ว่ารอบใหญ่ในประวัติศาสตร์เลยเพราะว่ารอบนี้มันไม่มีภูมิพลเข้ามาเป็นเสริมกองทัพให้กับมันที่แล้วมาเราอยากจะให้พี่น้องอย่าไปหลงทางเพราะว่ารอบที่แล้วทำไมบางคนก็บอกว่าเลือกตั้งไม่มีผลอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นคือใช่รอบที่แล้วที่ผ่านมาเพราะร.9ยังไม่ตายไงแต่ทีนี้เลือกตั้งครั้งนี้มันมีกษัตริย์หน้ากษัตริย์หลังอยากจะให้พี่น้องเขาเข้าใจว่าคำว่ากษัตริย์หน้าคือใครกษัตริย์หลังคือใครมันพวกคสช.นี่มีใครมั่งเป็นพวกร่วมทีมกันมาเราต้องชี้แจงข้อนี้ให้เป็นการชัดเจนอย่าให้ประชาชนหลงทิศทางได้คือเราต้องโจมตีจุดให้มันตรงจุดเราถ้าเราไปเอาปลายเหตุไปเอาไอ้นั่นคือประชาชนหลงทิศทางได้ดร.ขมิ้นพยายามเจาะร่องทุกเรื่องไอ้ร่องไหนที่ควรจะปิดร่องไหนคือจุดอ่อนร่องไหนคือความจริงที่เราต้องเอามาขยายความเพื่อจะให้พี่น้องให้เข้าใจว่าการเลือกตั้งเนี่ยเป็นการเอาไอ้คสช.ขึ้นบนเขียงก็เหมือนที่ดร.ขมิ้นบอกว่ารอบนี้อ่ะเป็นรอบตัดคอมันเลยอ่ะแต่ทีนี้เราจะทำยังไงให้ทุกคนได้มีพลังในการคิดคือเรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยคือมันใช้แบบผักชีโรยหน้าคือมันเอามาหวานให้เราแค่เงินแค่4 500คือไอ้ทุกอย่างค่าน้ำค่าไฟระยะแก้ไม่กี่เดือนคือมันเอาไอ้พวกนี้มาซื้อใจประชาชนไม่ได้แต่เราก็ต้องตีแผ่ดร.ขมิ้นรู้ว่าดร.ขมิ้นนี่จะร่วมเต็มที่ดร.ขมิ้นจะหาหัวข้อที่ว่าเราจะพูดกับประชาชนให้เข้าใจในการเลือกตั้งและให้เข้าใจในตัวบุคคลว่าอันเลือกตั้งครั้งนี้มันเป็นพลังที่เข้มแข็งมากมันระดับของอนาคตด้วยอนาคตของประชาชนอนาคตของประเทศชาติด้วยคือดร.ขมิ้นมีความคิดในมุมมองของดร.ขมิ้นมันมีหลายอย่างที่ดร.ขมิ้นข้องใจแต่อาจารย์ตอบมาอย่างนี้ก็ทำให้เราหายข้องใจแต่ดร.ขมิ้นก็พยายามหาจุดที่ว่าเราคิดมากที่สุดเอามาเพื่อว่าระยะมันสั้นเต็มทนแล้วถ้าเรามาสาวยืดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้เราจำเป็นต้องย้ำจุดต้นตอของมันแล้วอย่างไอ้คสช.ไอ้พรรคประชาธิปัตย์ไอ้นายทุนผูกขาดไอ้ร่วมด้วยไอ้พวกสมุนลิ้วล้อไอ้ระบบของมัน70ปีที่ร.9ตั้งมาเนี่ยเราจะฝ่าฟันยังไงกับพวกนี้เราจะทำยังไงให้เขาตาสว่างว่าคือตอนนี้ประชาชนสู้กับระบบเก่าๆที่ร.9เขาวางมาแต่รู้ถึงร.10ถ้าเขาเข้ามาแบบถ้าเขาเข้ามาช่วยด้วยความบริสุทธิ์ใจคือยืนเคียงข้างกับประชาชนอย่างจริงใจเราก็มองตาเราก็จำเป็นต้องรับเขาเพราะว่าการสู้เราจำเป็นต้องมีขุนเราจำเป็นต้องมีขุนเราต้องมีหัวแต่ถ้าเรารู้สู้แบบเราไม่มีทิศทางอะไรเลยเนี่ยคือดร.ขมิ้นคิดว่าอาการของประชาชนน่าจะหนักสักหน่อยแต่ทีนี้เราทำยังไงให้ทุกคนอย่าไปหลงบางคนไปหลงลุงสนามหลวงอย่างนู้นไม่ต้องเลือกตั้งไม่ต้องไปอย่างนู้นแค่ไปใส่เสื้อดำเนี่ยมันจะชนะเหรอทั้งนี้มันเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่ว่าคือรอบโลกเขาจับตาหมดเลยไม่ว่าที่ไหนเขาจับตาไปที่เลือกตั้งคือเราอย่าจับปลุกให้ประชาชนไอ้ที่ว่ากูไม่ไปเลือกใครกูอยู่แบบนี้กูอยู่เป็นกลางกูไม่เอาใครคือเราต้องการปลุกให้พวกนี้มันตื่นขึ้นมาคือประเทศนี้มันไม่ใช่เท่าเตกของพวกเรามันของทุกคนแล้วมาเที่ยวนอนรับติดกูไม่รู้หอยรู้แตดรู้อะไรมันคือไม่ได้มันเกี่ยวกับอนาคตของลูกหลานเราอนาคตของประเทศชาติด้วยคือประชาชนนะถ้าไม่ลุกขึ้นมาตัดสินใจด้วยตัวเองอย่าไปมองในเรื่องเล็กๆน้อยๆโอ้ยไอ้ผักชีโรยหน้าที่มันมาหวานแบบแต่ละตัวมันดูถูกประชาชนมากคืออยากจะให้พี่น้องนะมีความรู้สึกให้คิดว่าคือเราเปรียบเสมือนมันตบหน้าอย่างแรงมันตบหน้าอย่างช้ำบวมบบและจู่ๆมันมาลูบหลังอย่างเงี้ยเราจะให้พี่น้องรู้สึกว่าการกระทำครั้งนี้มันเป็นกระทำหมาจรจัดที่ว่ามันไม่มีทางไปแล้วแหละ
มันไม่มีทางเห็นไหมตอนที่มันเป็นมันแงมแงมแงมตวัดคนนู้นตวัดคนนี้ต้องไปขายดาวอังคารต้องทำอย่างนู้นคือพี่น้องต้องเอาจุดที่แล้วมาเป็นการเอามาเป็นการเปิดพูดให้ได้แล้วอภิสิทธิ์เอามาพูดเที่ยวว่ามาทำอย่างนี้มันไม่ถูกต้องและไอ้เหี้ยไอ้หาไอ้สารพัดไอ้ตัวจันไรที่มันฆ่าพวกกูตายไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยมันไม่เคยคิดเหรอว่าทุกคนเนี่ยมันสะเก็บสะสมข้อมูลมาทั้งหมดแต่การเลือกตั้งครั้งนี้แหละเป็นการที่เราต้องแก้แค้นให้สำเร็จพี่น้องประชาชนไม่ว่าเหลืองไม่ว่าแดงผลกระทบกันหมดทุกคนขอให้ทุกคนตั้งใจเถิดคือดร.มิ่นดีใจมากวันนี้นะได้เข้ามาร่วมกับพวกระดับพี่ระดับทุกคนระดับปัญญาชนกันทั้งนั้นแต่ดร.มิ่นเป็นเด็กตัวเล็กๆมีความรู้ก็ไม่ได้เยอะอะไรกับเขาแต่วันนี้ก็ขอแซะแซงบรรดาพี่น้องสักนิดนึงขอพูดแบบว่าคือดร.มิ่นที่พูดนี่มันเป็นภาพที่ว่ามาภาพรวมทุกอย่างที่ดร.มิ่นพูดไปนะคือมันเป็นจุดดร.มิ่นพยายามนึกไอ้จุดอ่อนของการเลือกตั้งจุดคือเราพยายามปลุกว่าคนไทยอย่าลืมกันง่ายๆว่าไอ้พวกบัตรซกนี่มันทำอะไรเราไว้พวกนี้มันเป็นพวกเดียวกันนะพวกเดียวกันเลยไอ้คสช.ไอ้ประชาธิปัตย์ไอ้จำพวกทุนผูกขาดไอ้ CP เบียร์ช้างเบียร์หาเอวไอ้สกุล20ประสกุลนี่ดร.มิ่นใหญ่จะได้จังไอ้ทั้ง20ประสกุลนั้นมีพวกไหนมั่งและไอ้ที่กลายมาเป็นประชารัฐนี่ไอ้พวกลิ้วล้อของพวกมันทั้งนั้นน่ะที่กระจายอำนาจออกไปเราก็รู้แต่ละคนที่ออกมาพูดโอ้โหต่อต้านกันสุดๆมันรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับมันแต่ที่นี่พี่น้องตั้ง 6-8 ล้านน่ะต้องให้เข้าใจต้องเปิดสมองแล้วก็ต้องหยุดในการอวยไว้ก่อนตอนนี้กับรอ10เราก็คิดว่าเขาก็เป็นคนธรรมดาที่มาร่วมกับเราไม่ต้องถึงขั้นว่าพระเจ้าในหลวงอะไรเงี้ยนี่ดร.มิ่นรู้นะรอ10เขาก็ไม่ต้องการให้เราเรียกแกคำถึงขั้นว่าในหลวงหรอกเพราะแกก็ตกชะตากรรมเหมือนเราตอนนี้เหมือนอาจารย์สุรชัยพูดเราต้องตีงูในบ้านก่อนงูในบ้านก็ไอ้พวกเวรคสช.ไอ้พวกนี้ทั้งนั้นเลยแหละแต่ว่าไอ้พวกอีกขาทางเนี่ยแหละไอ้นี่จะใช้คำรุนแรงหน่อยนะอาจารย์ขอโทษทีเพราะว่าเราพูดดีเราต้องพูดให้ตรงประเด็นคือพวกมันมีใครมั่งตอนนี้มันรวมตัวช่วยเหลือกันถ้าไอ้คสช.ตายไอ้พวกนี้ก็จบไม่มีเหลือเหมือนกันแต่ทีนี้ที่ดร.มิ่นพูดไม่ใช่นำมาเสนอแบบอาฆาตอะไรนะแต่ความที่เราถูกทรมานเราถูกสะสมมาทั้งชีวิตไม่ว่าด้วยความอดอยากแค้นแค้นโดนฆ่าโดนสารพัดเดินเฉยๆยังถูกกับคือตอนนี้มันมาทำเป็นรูปหลังเราเอาเงินมาให้เราแค่โยนเหมือนกับโยนเศษกระดูกให้กับประชาชนน่ะดร.มิ่นอยากจะให้เขามีความรู้สึกเรื่องนี้ต้องใช้กับความรู้สึกแล้วย้อนไปในอดีตพี่น้องเคยถามยางตกขนาดนี้มึงจะแก้ปัญหายังไงมันตอบว่าต้องไปนู่นน่ะไปขายดาวอังคารน่ะและทีนี้พี่น้องต้องฟังด้วยว่าไอ้ที่มันเคยพูดน่ะดาวอังคารอย่างเงี้ยคือเราต้องจับจุดให้เป็นนะพี่น้องเดี๋ยวนี้โลกมันไปข้างหน้าไกลแล้วเราไม่ใช่ว่าต้องมาจมปลักอยู่กับที่ให้พี่น้องใช้วิจารณญาณทุกคนอ่ะนะดร.มิ่นก็แซะแซงแซงนางอ๋อขอให้พี่พูดต่อฮะขอโทษค่ะขอบคุณครับขอบคุณขออนุญาตท่านแอดมินท่านพิธีกรแล้วก็อาจารย์สุรชัยพี่แอดมินนี่พูดได้โดนใจทุกท่านเลยผมรู้สึกมีความสุขมากเลยไอ้ตรงนี้ตรงใจผมมากผมอยากจะให้พวกเราคิดเหมือนพี่นกมินเหมือนใจที่ผมคิดมาตลอดเลยไอ้จุดตรงนี้มันสำคัญมากที่จะดลใจให้เราเป็นพลังผลักดันให้กับมวลชนเรามีพี่น้องที่ใดเราก็ใช้ปากต่อปากคำต่อคำให้ความรู้ต่อเขาในส่วนด้านล่างแล้วก็ผลักดันว่าเราไอ้แค่เศษเงินตรงนี้น่ะมันแค่กระจอกเพื่อหาเสียงแต่เราต้องการเป้าหมายก็คือว่าจุดใหญ่ก็คือว่าในการที่มีความถูกต้องมีกินมีใช้แล้วทำมาหากินได้อย่างสุจริตไม่ต้องให้ไอ้พวกเดนเหล่านี้มาเป็นเขาเรียกว่าเหลือบริ้นไหลมาดูดเลือดดูดเนื้อประเทศเราทำมาหากินโดยที่ว่า
เราทำงานอย่างอิสระมันจะเจริญก้าวหน้าดีกว่านะครับขอเรียนเชิญท่านเอ็ดมินครับขอบคุณครับครับก็ขอบคุณคุณนกขมิ้นแล้วก็คุณวิชิตนะครับที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นของวิทยากรประจำวันของเรานะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าวันนี้นะครับเราต้องปลูกจิตสำนึกนะครับให้พี่น้องเราได้รู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของเหตุการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีที่คสช.เอาเงินลงไปในรูปแบบของโครงการต่างๆนะครับเรารู้เท่าทันว่าเขาต้องการที่จะไปซื้อใจประชาชนต้องการที่จะไปซื้อเสียงในระหว่างที่จะเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งเท่านั้นนะครับระยะเวลาผ่านมา4ปีกว่าเกือบ5ปีเขาไม่ทำอะไรแต่เขาทำให้ประชาชนเดือดร้อนได้รับผลกระทบมากมายหลายสาขาอาชีพนะครับแต่วันนี้เมื่อมีการเลือกตั้งแล้วนะครับเขาก็เริ่มโปรยยาหอมนะครับหวังจะซื้อใจประชาชนหวังจะซื้อคะแนนเสียงโดยใช้ผ่านอำนาจรัฐผ่านโครงการประชารัฐต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอฝากกับพี่น้องเราที่รับฟังรายการอยู่ทางสถานีนะครับก็ช่วยบอกต่อๆกันไปให้พี่น้องเรารู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมนะครับกับผลเสียหายที่พวกเราได้รับตลอดระยะเวลาที่เผด็จการเข้ามาครองอำนาจอยู่นะครับ4ปีกว่าเกือบจะ5ปีเราได้รับผลกระทบพี่น้องเราคนไทยทั้งประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาอาชีพไหนนะครับได้รับผลกระทบมากมายกับเพียงเศษเงินที่เขาจะเอาหวานลงมาเพื่อที่จะซื้อคะแนนเสียงในช่วงเลือกตั้งหวังที่จะอยู่ในอำนาจต่อไปมันคุ้มกันหรือยังนะครับก็ขอให้พวกเราช่วยกันเผยแพร่ต่อไปครับต่อเชิญต่อไปเชิญอาจารย์ต่อเลยครับอาจารย์มีอะไรต่อเชิญเลยครับเที่ยวนี้มันมองง่ายมันมองง่ายมันมี2ฝ่ายแค่นั้นน่ะชัดฝ่ายประชาธิปไตยกับเผด็จการทีนี้ฝ่ายเผด็จการนี่พรรคไหนอ่ะที่สนับสนุนประยุทธ์เนี่ยมันก็ฝ่ายเผด็จการไม่เอาประยุทธ์ไม่เอาเผด็จการก็ฝ่ายประชาธิปไตยผมคิดประชาชนตัดสินไม่ยากมองไม่ยากนะมันไม่ได้ซับซ้อนนะแล้วก็อย่างที่คุณนกขมิ้นพูดนั่นแหละตอนนี้เนี่ยการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันไม่เหมือนครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยที่กษัตริย์ภูมิพลยังอยู่เนี่ยกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยแอบอยู่ข้างหลังฝ่ายเผด็จการคือหัวหน้าพรรคตัวจริงก็คือภูมิพลน่ะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็เป็นที่รู้อยู่เขาพยายามทุกวิถีทางในการที่จะให้ประชาธิปัตย์ได้เสียงข้างมากหรือได้เสียงไม่มากก็ให้เป็นรัฐบาลเนี่ยนะเริ่มมาตั้งแต่ปี40แล้วเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐธรรมนูญปี40เขียนเพื่อประชาธิปัตย์นะพี่น้องต้องพิจารณาไม่ให้เขียนเพื่อไทยนะเพราะรัฐธรรมนูญปี40ตอนนั้นยังไม่มีพรรคไทยรักไทยคุณทักษิณเจวัตรก็ยังไม่ได้เข้าการเมืองนะปี40นะเพราะปี40เนี่ยมันเคลื่อนไหวตั้งแต่ปี2539เป็นช่วงที่ผมออกจากคุกไงผมออกจากก็เดือนมิถุนายน2539แล้วก็มารับกระแสเรื่องการเคลื่อนไหวเรื่องรัฐธรรมนูญนั่นแหละนะรัฐธรรมนูญฉบับนั้นเนี่ยคลอดมาในยุคของนายบรรหารนะรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยเพราะคนที่รัฐธรรมนูญปี40ออกมาเนี่ยมันไม่มีรัฐบาลที่เข้มแข็งไม่มีใครที่จะได้เสียงเกินครึ่งสภาพรรคการเมืองไม่เข้มแข็งเนี่ยทำให้รัฐบาลเป็นรัฐบาลผสมมาตลอดเรียกว่าตั้งแต่ปี2518เป็นต้นมาจนถึง2544เป็นรัฐบาลผสมมาตลอดสมัยคนก็ผสมรัฐบาลผสมดังนั้นการออกแบบรัฐธรรมนูญปี40ก็เพื่อให้พรรคการเมืองเข้มแข็งไงมีการพูดกันว่าต่อไปเนี่ยพรรคการเมืองในประเทศไทยจะเหลือ2พรรคใหญ่ๆเหมือนกับอเมริกาไงรีพับลิกันกับเดโมแครตเข้าใจมั้ยอ่ะแล้วความคาดหวังของในระบอบอำนาจก็ต้องการให้พรรคประชาธิปัตย์เข้มแข็งใช่ไหมเพราะตอนนั้นเนี่ยพรรคที่จะแข่งกับแปรปัตย์เนี่ยนะก็มีพรรคไหนชาติบรรหาร
ความหวังใหม่ของพลเอกชวลิตพูดง่ายว่าโอกาสที่จะเอาชนะเนี่ยเป็นพรรคเสียงข้างมากเนี่ยน้อยมากชวลิตก็เคยชนะแค่2คะแนนบรรหารก็ชนะนิดหน่อยแล้วก็ไม่มีความยั่งยืนต่อเนื่องใช่ไหมพอเป็นรัฐบาลแล้วก็ถูกประชาธิปัตย์เนี่ยใช้วิชามารในการนะโหมโฆษณาทำลายจบปัญหาเหมือนเนี่ยปัญหาเนี่ยเจอไม่ใช่เกิดเมืองไทยเกิดเมืองจีนเตี่ยใส่เรือสำเภามาเห็นไหมจบชวลิตก็บอกไอ้อ้วนเอาประเทศไปจำนำกับ IMF นี่คือแปรปัดดังนั้นออกแบบมาเพื่อแปรปัดแต่เมื่อทักษิณเข้าสู่การเมืองและทักษิณก็นำพรรคไทยรักไทยเข้ามากลายเป็นว่าเตะลูกเพื่อให้เข้าปากหูเตะลูกเพื่อให้เข้าแปรปัดแต่ดันมาเข้าพรรคไทยรักไทยของทักษิณไงกลายเป็นรัฐธรรมนูญปี40ก็เป็นความผิดหวังของอำมาตย์เห็นไหมดังนั้นรัฐธรรมนูญปี57นี่ก็เหมือนกันเขาไม่ได้เขียนเพื่อพลังประชารัฐนะเขาเขียนเพื่อประชาธิปัตย์พี่น้องต้องดูให้ดีนะเพราะตอนรัฐธรรมนูญนี่ออกมาเนี่ยมันยังไม่รัฐธรรมนูญนี่เริ่มร่างมาเนี่ยมันยังไม่เป็นพังประชารัฐนะแต่มันมีแปรปัดแล้วนายมีชัยฤชุพันธ์เนี่ยมันไม่ใช่คนของคสช.แต่มันเป็นคนของอำมาตย์เปรมประชาธิปัตย์ใช่ไหมเขาเขียนว่าพรรคเบอร์หนึ่งได้คะแนนสสเขตมากแต่จะไม่ได้สสปาร์ตี้ลิสต์พรรคอันดับ2ที่ได้สสเขตน้อยแต่ได้ปาร์ตี้ลิสต์เยอะก็คือประชาธิปัตย์ดูผลจากการเลือกตั้งปี2554เพื่อไทยได้270กว่าประชาธิปัตย์ได้170ไงห่างกัน100คะแนนเห็นไหมเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวแต่ถ้ารัฐธรรมนูญปี40และผลออกมาอย่างนั้นเพื่อไทยได้สสสเขตมากจะไม่ได้ปาร์ตี้ลิสต์เพื่อไทยเนี่ยปาร์ตี้ลิสต์ขึ้นถึงอันดับที่70นะหมายความว่าได้สสเขตก็แค่270ปาร์ตี้ลิสต์ประชาธิปัตย์เนี่ยจะต้องได้ปาร์ตี้ลิสต์เยอะในที่สุดคะแนนเนี่ยเพื่อไทยอาจจะไม่ชนะประชาธิปัตย์เห็นไหมนี่ที่เขาเขียนไว้เนี่ยใช่ไหมดังนั้นไอ้การที่สุทธิ์สุทินบอกว่าเขียนเพื่อเราเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อมันหรอกก็เขียนเพื่อประชาธิปัตย์นะดังนั้นวันนี้มันก็ดูไม่ยากหรอกประชาปัตย์คสช.เนี่ยมันก็หุ้นส่วนกันฝ่ายเดียวกันถึงแม้ว่าจะทำเหนียมไม่พูดออกมาเนี่ยเพราะว่าจะถูกหาว่าสนับสนุนเผด็จการไงแต่เป็นที่รู้กันน่ะจับมือกันมาตลอดแต่ใช่มั้ยวางแผนยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างประชาธิปัตย์อำมาตย์และก็คสช.มันดูไม่ยากเลือกแปรปัดก็เลือกคสช.ถ้าไม่เอาคสช.ก็เนี่ยพรรคไหวเพื่อไทยเพื่อธรรมไทยรักษาชาติแล้วก็อนาคตใหม่อะไรพวกนี้แหละที่ประกาศชัดประกาศว่าไม่เอาคสช.เนี่ยมันชัดไงมันเลือกไม่ยากหรอกเดี๋ยวนี้พี่น้องเนี่ยถ้าตัดสินใจยังเลือกคสช.ถ้าปล่อยให้คสช.เนี่ยอำนาจบริหารประเทศต่อไปนะผลร้ายแรงของมันเนี่ยคาดไม่ออกเลยว่ามันจะร้ายแรงถึงขนาดไหนร้ายแรงถึงขนาดพูดได้ว่ามันจะมีศึกชิงบัลลังก์ซ้อนอยู่ถ้าพลังประชารัฐร่วมกับประชาธิปัตย์และก็หมายความว่าได้รับการสนับสนุนจากอำนาจได้สิ่งที่เขาเป็นรัฐบาลสืบทอดอำนาจต่อไปมันไม่ใช่แค่การเมืองครับผมบอกให้รู้เนี่ยมันจะไปถึงข้างบนด้วยและเรื่องนี้เนี่ยผมเชื่อว่าในทีมงานของวัชรเขาก็ดูออกดังนั้นเชื่อเลยว่าเขาต้องสกัดเขาคงจะไม่ปล่อยให้พวกนี้เนี่ยมีความเข้มแข็งถึงขนาดล้มเขาหรอกนะนี่คือสภาพการเมืองปัจจุบันก็ให้พี่น้องก็ลองตามดูดีว่าใช่ไหมใช่หรือเปล่าการเมืองสองชั้นหรือเปล่าอำนาจมันสองชั้นหรือเปล่าพี่น้องก็ตามดูดังนั้นสถานการณ์ครั้งนี้ก็อย่างคุณนกขมิ้นพูดมันไม่ใช่เป็นการเลือกตั้งเหมือนที่มันเดิมพันสูง
มันเดิมพันสูงมากครับเออนะคุณคบเคี้ยวมีท่านใดจะเล่าเปลี่ยนเดี๋ยวขออนุญาตนะดอกขมิ้นมันยังคาใจถ้าไม่พูดให้หมดดอกขมิ้นคิดว่าพวกเราอ่ะนะอย่ามองข้ามไอ้สองพรรคนี้ด้วยนะถ้าภาษาใต้เขาเรียกว่าไอ้พรรคไอ้เฮาบกหญ้าขอแหลงใต้ทักคำนะเขาเรียกว่าไอ้พรรคไอ้พรรคไอ้วัวยบอยู่ใต้กองหญ้านะหมายถึงไอ้เฮาบกหญ้านะมันมีอยู่สองพรรคที่เราต้องคิดก็พรรคไอ้เดวินกับพรรคไอ้บรรหารคือไอ้พรรคนี้เขาเรียกว่ามันเป็นพรรคอบแรนอยากจะให้พี่น้องที่ว่าทำท่าทำทางจะเลือกสองพรรคนี้ต้องคิดดูให้ดีนะไอ้สองพรรคนี้แหละไอ้อย่างพรรคไอ้เดวินเนี่ยคือพรรคไอ้งูเว่าคือเคยเขาเรียกว่าเคยทรยศหักหลังมาแล้วเราต้องถือให้บทเนี่ยคือการเลือกตั้งครั้งนี้อ่ะไอ้จุดไหนจุดบอดของประชาชนจุดไหนที่เป็นพิษกับประชาชนเราต้องเอามากำจัดให้บทคือไม่ต้องใช้วิธีกำจัดจุดอ่อนให้ได้แล้วเราต้องพาพี่น้องออกจุดเดิมๆให้ได้คนไหนที่มัวแต่หลงทิศทางเดิมอะไรเดิมคิดว่าคนนั้นดีก็ตอนนี้ต้องคิดใหม่ได้ต้องคิดให้ดีนะไอ้พรรคสองพรรคนี้มันไม่มีใครพูดถึงเลยแต่คล้ายๆว่านั่งฟังเขาโจมตีกันแต่ทีนี้ประชาชนก็อาจจะว่าคุณก็ต้องมาคือประชาชนต้องคิดให้ดีนะไอ้พรรคไอ้เดวินไอ้พรรคไอ้จันไรนี้ก็เหมือนกันแหละคือไอ้พรรคนี้เราต้องจับตาให้ดีนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นใครที่ยังอย่าไปมองข้ามนะไอ้คนแบบนี้มันสามารถ นี่แหละไอ้เขาเรียกว่าไอ้คนสอดคานไงถ้าสมมติว่าทางฝั่งไหนที่มีโอกาสชนะขึ้นมาไอ้พรรคนี้เขาเรียกว่าไอ้พรรคสอดคานไงเลยอยากจะให้พี่น้องอ่ะทุกๆคนที่ไปลงใช้สิทธิ์ต้องให้พี่อ่ะเติมพี่นกมิ้นเขาเรียกพรรคปลาไหลไหลไปทั่วถ้าได้ประโยชน์ก็คือว่าเอาเข้าตัวเองเชิญครับพี่นกมินครับเชิญต่อครับใช่ๆนี่มันเป็นอย่างนี้คือเราต้องการว่าคือความคิดของดกขมิ้นนะตอนนี้ประชาชนทั้งประเทศเลยนะต้องใช้คำว่าเนี่ยแหละต้องจะใช้แบบไอ้เฉพาะเจาะจงไม่ได้แล้วเอาทั้งประเทศเพราะว่าที่ผ่านมาน่ะนะการเดือดร้อนพี่น้องประชาชนก็ดูอย่างไอเดวินไอห้อยเนี่ยมันออกมาความคิดเห็นในด้านใดมั่งคือไอพวกนี้เป็นนักการเมืองเขาเรียกว่าฉวยโอกาสไอพวกนี้แหละที่เราจำเป็นต้องกำจัดล้างจากแผ่นดินเหมือนกันในเมื่อถ้าประชาชนคิดจะล้างไอเผด็จการไอจำพวกไอหอยเน่าไอหูเห่าแบบนี้เราก็ต้องตีให้ราบคราบเหมือนกันตอนนี้ประชาชนต้องสร้างความรู้สึกต้องมีความคิดกันทุกคนอ่ะคือประเทศชาติที่จะไปเดินหน้ากันได้เราต้องดูให้บทว่าจุดอ่อนของเรามันมีจุดรั่วจุดอ่อนจุดบอดจุดไอ้ไม่ดีตรงไหนประชาชนต้องช่วยคิดกันอ่ะคือดกขมิ้นที่ว่าฉุดคิดขึ้นมาคือสองพรรคนี้เป็นการไม่มีใครพูดถึงเลยดกขมิ้นไม่ใช่ต้องการจะโจมตีพวกเขาหรอกแต่ว่าถามว่าเขามีส่วนร่วมที่ว่าออกความคิดเห็นพูดรู้สึกมารู้สึกกับประชาชนได้บ้างไหมว่าตอนนี้เราเกิดวิกฤตอะไรไม่ใช่ว่าพอเลือกตั้งเสร็จแม่งมาเที่ยวกระจบสอพอทีหลังโอ้โหแต่ละตัวเนี่ยดกขมิ้นเห็นแล้วมันต้องเช็คเป็นรายหัวรายตัวบุคคลเยอะมากแต่อย่าให้พี่น้องอ่ะนะคืออำนาจทุกอย่างดกขมิ้นต้องให้อำนาจอยู่ในมือประชาชนเนี่ยเป็นการดีที่สุดอย่าให้อำนาจอยู่ในมือของไอ้พวกเผด็จการพวกทหารไอ้พวกผูกขาดประเทศไอ้พวกเอาประเทศไปขายไอ้พวกนี้อย่าให้ไปให้ค่าเด็ดขาดอย่างดกขมิ้นขอเอ่ยไอ้ลุงสนามหลวงหน่อยนะที่ว่าโจมตีทุกคนแต่ไปยกย่องไอ้ CP อย่างเงี้ยถามว่าไอ้ CP มันดีตรงไหนไอ้ตัวนี้แหละตัวจันไรชักสุดเก้าบ้านน่ะไอ้ตัวชิบหายนี่ที่เราต้องเหยียบหัวเหมือนกันคือขอโทษนะดกขมิ้นพอพูดแล้วมันมีอาการคือเราเจ็บแค้นอ่ะเราเหมือนกับว่าถูกย่ำยีโดนประทานสารพัดอย่างอ่ะคือดกขมิ้นจำเป็นต้องครับโอเคที่ดกขมิ้นทุกคนในอยู่ตรงนี้ก็คือว่าเข้าใจตรงกันตรงที่ว่าลุงสนามหลวงแกไปสร้างตัวเองแล้วก็พูดกันมานานแล้วล่ะก็คือว่าแกไม่สามารถสร้างตัวเองได้คือสร้างอิมเมจตัวเองตรงที่ว่า
ไม่เอาหรือแต่มาเอาเลยแล้วก็ไม่เอาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเป้าหมายมันคืออะไรแต่พวกเราเนี่ยมันคือเป้าหมายชัดเจนว่ามันต้องไปแข่งขันไปสู้กับมันแล้วเอาสิ่งที่เรารู้ทุกอย่างในตรงนี้ไปเผยแผ่ให้พี่น้องประชาชนทราบว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่เราจะต้องทำลายให้มันเผด็จการให้หมดไปเรียนที่ต่อไปครับขอบคุณครับคือมีครับมีครับได้ยินไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับการเลือกตั้งครั้งนี้มันกันเป็นการออกแบบที่ทำให้ฝ่ายประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยไม่สามารถครองเสียงข้างมากได้นะครับคือเขาออกแบบการทักษิณนะครับทีนี้ในเมื่อเป็นอย่างนี้การเลือกตั้งครั้งนี้นะครับฝ่ายประชาชนรู้แล้วนะครับปัญหามันเกิดอะไรจากอะไรนะครับอย่างมีที่อาจารย์สุชัยพูดคือวางหน้ากับวางหลวงนะครับวางหน้ากับวางหลวงนะครับคือแบบพระอาจารย์กับจอมทัพนะทางด้านส่วนบนในระดับล่างก็คือฝ่ายประชาธิปไตยกับเผด็จการทหารนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาออกเลือกตั้งเนี่ยแม้ทุกวันนี้เขาทำให้สับสนนะครับแม้ทางการแบ่งเขตไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะขอให้จำเพื่อไม่สับสนนะครับคือให้จำพรรคนะครับอย่าจำเบอร์นะครับเพราะแต่ละเขตติดกันพรรคเดียวกันมันก็คนละเบอร์ก็ออกแบบให้สับสนต้องระวังอันนี้นะครับจำชื่อพรรคจำเครื่องหมายพรรคนะครับแล้วก็เลือกคือฝ่ายประชาธิปไตยก็ฝ่ายเผด็จการอ่ะก็มีพวกพลังทั้งหลายแหล่เนี่ยหรือพวกพลังเผด็จการนะครับแล้วฝ่ายประชาธิปไตยก็คือเพื่อตระกูลเพื่อแล้วก็มีไทยรักษาชาติอันนั้นก็จงใจนะฮะเพื่อที่จะให้คนเนี่ยเอาตักตวงคะแนนตกน้ำอ่ะใช้ไทยรักษาชาติจริงๆแล้วนะครับมันต้องย่อทอรอชอนะครับแต่ว่าเนื่องจากความชาญฉลาดการแก้เกมเขาจึงออกมาในลักษณะใช่ว่าทอสรสีแล้วก็ชอให้ชาวบ้านเนี่ยสร้างมุกขึ้นมาให้ชาวบ้านเนี่ยจดจำได้ง่ายขึ้นคือพรรคทักษิณนะถ้าว่ามันย่อจากพรรคทักษิณมากกว่าอันนี้คือต้องการคะแนนบัญชีรายชื่อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่เขาก็ทุกพรรคในเมื่อประชาชนอย่างนี้ทุกพรรคหลักคือเพื่อไทยพรรคไทยรักษาชาติเพื่อธรรมหรือว่าเพื่อชาติรู้แล้วแต่ต้องจัดขบวนขุนศึกนะประสานกันล่าลงช่วงชิงในพื้นที่เขตการเลือกตั้งทุกเขตนะครับเพื่อไม่ให้คะแนนเนี่ยตกน้ำไปสู่ฝ่ายเผด็จการคสช.นะครับขออนุญาตที่พลังชนพูดได้ดีมากเลยก็คือว่าตอนที่ทำไมเราจะต้องซอยย่อยในพรรคต่างๆเพราะว่ามันเป็นกฎของพันธุการที่เขาสร้างขึ้นมาที่นี่เราต้องจำให้ได้ว่าพรรคไหนที่เราพรรคพวกเราในด้านประชาธิปไตยนะครับก็คือว่าเราให้นึกถึงพรรคในด้านประชาธิปไตยก็ค่อนข้างจะมีมากมายให้นึกถึงว่าจำให้ได้ว่าพรรคไหนที่เราชอบเพื่อนของเราที่เราชอบให้เลือกตรงนั้นตอนนี้มันรู้สึกเบลอกันค่อนข้างจะเยอะว่าพรรคมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่า
กฎของกกต.กฎของคสช.มันเปลี่ยนแปลงทำให้ซอยย่อยในด้านพรรคประชาธิปไตยต้องเปลี่ยนแปลงไปในตามรูปแบบตรงนั้นเรียนเชิญท่านพลังชนครับขอบคุณครับคือเรื่องของเรื่องเขาจงใจออกแบบคือสมัยปี40นะครับเขาออกแบบเพื่อให้พรรคพวกที่นักวิชาการอามาเนี่ยที่เป็นบัญชีรายชื่อไม่สามารถลงไปหาเสียงแบบเขตได้ให้มีที่นั่งเข้ามาสู่สภาเพื่อผนึกพลังของฝ่ายอามาให้เข้มแข็งนะครับเขาเรียกสตรองไพรมินิสเตอร์คือเขาพวกนักวิชาการฝ่ายอำนาจก็มองดูว่าที่ประชาชนที่ประเทศชาติเนี่ยบอบช้ำเป็นหนี้ไอเอฟเพราะว่ามันเป็นพรรคเล็กพรรคน้อยแล้วต้องมีการซื้อเสียงต้องมีการซื้อพรรคซื้อตัวคนเข้ามาสู่พรรคเป็นการเสียค่าใช้จ่ายเยอะนะคือเขาต้องการที่จะผนึกอำนาจให้อยู่มือเขาจึงได้ออกแบบปี40ให้เป็นสตรองไพรมินิสเตอร์ก็คือว่าให้คะแนนพรรคแล้วก็คะแนนเขตประสานด้วยกันผนวกกันเข้ามาทำให้ไทยรักไทยช่วงนั้นนะครับก็ได้คะแนนพรรคถึง70เสียง60กว่าเสียงนะครับก็ทำให้พรรคนายกทักษิณได้248นะครับเกือบครึ่งหนึ่งต้องเอาบรรหารเข้ามาแต่เที่ยวนี้มันเลวร้ายมากการออกแบบเนี่ยแต่ละเขตพรรคเดียวกันติดกันก็คนละเบอร์ไม่จับฉลากคนละเบอร์อาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะไม่ให้เป็นเบอร์เดียวกันนี่เป็นการวางยาให้พรรคนี้แตกเป็นเล็กๆน้อยๆเพื่อที่อยู่ในมืออำนาจช้อนซื้อของพวกอำนาจนะครับแล้วการเลือกตั้งครั้งนี้ประเทศไทยกับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับมันได้เดินทางมาถึงจุดที่ว่าประเทศไทยต้องเปลี่ยนระบอบการเปลี่ยนระบอบนั้นถ้ามองในลักษณะการเมืองก็คือโครงสร้างอำนาจรัฐใช่ไหมครับเขาเรียกว่าระบอบคือกฎหมายตั้งแต่โบราณมาที่ส่งเสริมให้กับผู้มีอำนาจผูกขาดอำนาจใช้อำนาจเนี่ยไปผูกขาดเศรษฐกิจนะครับผูกขาดที่น่าเกลียดที่สุดก็คือผูกขาดหยาดเหงื่อแรงงานของพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาซึ่งเป็นกำลังหลักของประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจถ้าว่าเศรษฐกิจตัวนี้เครื่องจักรตัวนี้มีรายได้มากเศรษฐกิจก็จะฟื้นเร็วนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาอำมาตย์นะครับเขาผูกขาดหยาดเหงื่อแรงงานด้วยโควต้าส่งออกผูกขาดนะครับอย่างส่งข้าวออกเนี่ย5เสือแล้ว5เสืออยู่ในมือพ่อค้าที่ไม่มีไอ้หน้าไหนอ่ะมันดำหน้าเป็นเลยนะครับมันรวยเอารวยเอาอย่างวันก่อนที่กิจิรัตน์พูดนะครับว่าคนปลูกข้าวจนผู้ที่รวยก็คือคนค้าข้าวคนไม่ได้ปลูกข้าวแต่มีอำนาจในการรวบรวมผูกขาดอำนาจผูกขาดการค้าข้าวพวกเหล่านี้รวยตั้งแต่ลงสีมาเขาตีราคาจากราคาหลังจากที่ส่งออกแล้วราคาตลาดโลกเท่าไหร่5เสือเนี่ยนะครับก็มาตีราคาว่าจะเอากำไรเท่าไหร่ก็กวนราคาเป็นลอกมาตั้งราคาจนทั้งถึงลงสีช่องถิ่นนะครับอันนี้ทุกคนต้องตระหนักรู้อันนี้ถ้าตระหนักรู้อันนี้นะครับก็อย่าไปหลงลมอย่าไปให้เงินเอเซตข้างเนื้อข้างเขียงน้ำล้างเขียงเนี่ยมาเป็นหลงพระเวสสันดรหน้าตาเล่เนี่ยนะครับก็ขอให้สมัยก่อนนี้เอาเงินให้เพื่อไทยให้ประชาธิปัตย์เนี่ยครั้งเลือกตั้งครั้งปี54นะครับให้เงินไปแจกสุดท้ายก็พันเงินรัฐนะครับสองครั้งนะให้อยู่ในมือของรัฐบาลของอภิสิทธิ์กับของเนวินนะครับ
ไปใช้ถึง800,000 ล้านนะครับไปซื้อเสียงเที่ยวนี้ซื้อเสียงซื้อไม่หมดนะครับนะครับบ้านยังอยู่ในกองอยู่ที่บ้านสุดบ้านซับล้อมนะครับนะแต่ว่าเที่ยวนั้นชาวบ้านฉลาดรับเงินหมากาเบอร์หนึ่งพอดีมือทองจับได้เบอร์หนึ่งพรรคเพื่อไทยนะก็เลยทำให้ยิ่งรักนะไม่ต้องพูดเยอะโชว์นิ้วอย่างเดียวก็ชนะได้265นะครับแต่เที่ยวนี้นะครับก็ขอให้จำให้แม่นว่าประเทศไทยเราเนี่ยถ้าหากว่าจมอยู่อย่างนี้อีกนะบ้านเมืองเราจะเกิดกาลียุคนะครับถ้าเราไม่สามารถเอาสนามการเลือกตั้งประหารเผด็จการมันจะร่างรัฐธรรมนูญจังไรแค่ไหนช่างมันนะเราชนะการเลือกตั้งแล้วใช้คำสั่งบริหารนะครับออกคำสั่งเอารัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุดไม่ต้องร่างใหม่ครับเสียเวลาประกอบกับปี60เนี่ยให้ไปทำประชามติให้ประชาชนเปลี่ยนไอ้โครงสร้างตัวหลักคือรัฐธรรมนูญที่มันชอบชนเนี่ยออกไปเอาปี40มาใช้ก่อนก็ได้เราแค่มาแก้บางมาตราให้รัฐบาลให้สภาที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมาแก้ในสภานะครับเราไม่ต้องไปหลีกเลี่ยงไม่ต้องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับใช้เสียงข้างมากในสภาออกกฎหมายฮะอันนี้ที่เขากลัวมากพวกเผด็จการกลัวมากที่ไปไม่เป็นตอนนี้ดิ้นรนเหมือนหมาถูกโดนน้ำร้อนนะครับหมาจนตอกโดนน้ำร้อนก็คือกฎหมายล้มล้างผลพวงรัฐประหารคืออันนี้ก็เป็นความแหลมคมของกลุ่มนักกฎหมายนิติราษฎร์ได้ออกมาหลายปีแล้วนะครับว่าทำไมประเทศตุรกีประเทศอาร์เจนตินาประเทศลาตินอเมริกันทั้งหลายจึงสามารถเอานักรัฐประหารเนี่ยปล้นอำนาจด้วยกองทัพเนี่ยมาขึ้นศาลลงโทษได้อาจารย์บอยเจตช่วงนั้นนะฮะก็ได้เสนอกฎหมายอันนี้ที่หอประชุมศรีบูรพาหรือหอเล็กธรรมศาสตร์นะครับในนามคณะนิติราษฎร์อันนั้นอาจารย์บอยเจตเองก็ถูกดักทำลายนะครับจากการนำเสนออันนี้เพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องยืนหยัดเชื่อมั่นว่าเราต้องเปลี่ยนระบอบเปลี่ยนการปกครองใหม่นะฮะเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจรัฐใหม่ด้วยน้ำมือของเราเขาต้องการให้เราสู้รบต้องการให้เราจอดจราจรนะฮะเพื่อที่เขาใช้อาวุธได้ปราบปรามพวกเราแล้วอาวุธเขาจะเชื่อมั่นว่าพระอาจารย์คุมกองทัพได้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาต้องการท้ารบแต่เขากลัวที่สุดก็คือว่าเขากลัวประชาชนประหารเขาในสนามเลือกตั้งเขาจึงพยายามที่จะโยกย่อให้นั่นสร้างเงื่อนไขต่างๆให้เกิดการยืดออกไปอันนี้ขอให้พี่น้องรวมเป็นใจหนึ่งใจเดียวกันนะครับมาช่วยกันปฏิวัติสังคมไทยด้วยบัตรเลือกตั้งนะครับบัตรเลือกตั้งครั้งนี้เขาใช้กดเอานะครับกดแล้วไม่มีเบอร์ออกมาขออนุญาตครับครับครับขออนุญาตครับขออนุญาตพิธีกรขออนุญาตท่านประธานชนก็คือว่าตอนนี้ในกฎกติกาของบริการเนี่ยมันมีคำถามว่าทำไมพรรคในด้านประชาธิปไตยแยกย่อยกันไปในการสร้างพรรคเพื่อต่อสู้ในกฎของประเด็จโจรมีแนวทางใดท่านผู้รู้ตรงนี้ผมเพื่อสมองแน่นอนหรือเราจะแบ่งแยกกันยังไงว่าเพราะว่ามันกลเม็ดเบ็ดพลายเยอะมากเลยถ้าได้เยอะคุณก็คะแนนที่เหนือตรงนั้นอ่ะก็คือว่าไม่ได้มีต่อยอดแต่ว่าเราจะทำพิธีการคุณครับครับผมเพราะว่าเขาเองเขาวอลลุ่มอ่ะเขามีห้องบางแผนการเลือกตั้งแต่ละพรรคที่ก้าวหน้านะครับแล้วก็ประสานข้อมูลกันเลยครับท่านพลังชนแล้วมาปรึกษากันเราจะแก้กฎของเขาเนี่ยคืออย่างนี้ช่วยกันยังไงเราจะช่วยกันยังไงดีครับอันนี้
เชิญพี่ครับแก้กฎหมายยังแก้ไม่ได้เพราะเราได้ไม่ได้เป็นรัฐบาลนะยังแก้ไม่ได้เราไม่มีเสียงข้างมากในสภายังแก้ไม่ได้เออไม่แก้แต่ว่าในการเลือกตั้งนี่นะก็คือว่าขออนุญาตพี่พลังชนนิดนึงก็คือว่าเราจะร่วมในการแตกย่อยกันยังไงเพราะว่าพรรคพวกเราก็ต้องแตกย่อยไปใช่ไหมครับเราจะมีความคิดยังไงว่าเราจะร่วมที่ว่าสร้างพลังในด้านประชาชนเนี่ยเพราะพรรคของประชาธิปไตยมันแยกไปในความคิดของผมก็เราจะสร้างยังไงว่าเราจะแยกย่อยกันไปช่วยคนละเล็กคนละน้อยในด้านพรรคที่แตกย่อยเพราะกฎกติกามันสร้างขึ้นมาเรียนเชิญพี่พลังชนครับก็เพราะเขาแตกพรรคเนี่ยครับแยกพรรคออกไปคุมโซนต่างๆที่เป็นตัวเลือกตั้งในเขตนะคุมไม่คะแนนตกน้ำเขาจะแยกแต่ละเขตแต่ละโซนเนี่ยค่อยหัวคะแนนที่อะไรต่างๆเขาแยกสัญญาณกันนะครับว่าเขตนี้จะเลือกใครแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วตอนนี้ก็ประเมินดูแล้วว่าฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยมีคนเลือกเยอะไอ้ฝ่ายโน้นไม่เคยมีคนเลือกหรอกครับเพราะฉะนั้นเขาจึงมีการจัดทีมสู้เต็มที่นะแล้วในขณะเดียวกันคอยเช็คแล้วก็เพื่อที่จะเขาเรียกเทคนิคเขาเรียกยุทธวิธีในการแยกให้แต่ละโซนไหนภาคเหนือเนี่ยคุณในนำพักไหนทางใต้ควรจะเอาพักไหนออกสิ่งเหล่านี้นะครับก็มีการวางแผนไว้แล้วตอนนั้นรอสัญญาณอีกทีหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้พี่น้องเราร่วมมือร่วมใจกันเราช่วยเป็นพลังให้กับกกต.ฝ่ายประชาธิปไตยนะครับกกต.มันมี2ฝ่ายนะครับให้เขาเนี่ยมีพลังในการขับเคลื่อนต่อสู้กับอำนาจมืดที่กดดันนะครับเพราะกกต.ก็กลัวติดคุกเหมือนทีมวาสนาเพิ่มลาภเขาก็ระวังตัวนะครับสิ่งหนึ่งก็ต้องเอาความคิดลุงส้มนะที่นำเสนอไว้ว่าจะตั้งองค์กรเพราะว่าต่างประเทศเข้ามาขอสังเกตการนะฮะจะมา400กว่าคนไอ้ดอนปรมัตถวิทย์ไม่ยอมให้เข้าเราเอาก็ใช้วิธีนี้ว่าเราเป็นเจ้าภาพตั้งองค์กรขึ้นมาเราเป็นฝ่ายเชิญอาสาสมัครจากต่างประเทศเข้ามาเสริมทีมขอให้รวมตัวกันนะฮะแล้วให้คนมีฐานะทางสังคมหน่อยฐานะทางทุนทางสังคมสูงหน่อยแล้วไม่มีกลิ่นอายการเมืองนะฮะไปรวมทีมกันไปยื่นกต.ไปขออนุญาตจัดตั้งองค์กรเพื่อสังเกตการเลือกตั้งเพื่อความเป็นธรรมขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้การเลือกตั้งนี้บริสุทธิ์ยุติธรรมนะไปกันจะได้ไม่ได้ขอให้เป็นข่าวนัดไว้นัดสื่อทั้งหลายแหละครับพี่พลังชนครับก็คือว่าให้กระชับว่าในทางที่ในด้านประชาธิปไตยที่จะไปเลือกตั้งใน24กุมภาเนี่ยมันมีการแตกแยกย่อยเพราะว่ากฎของเผด็จการมันสร้างขึ้นมาเราวางเป้าหมายว่าเราจะแยกย่อยกันยังไงเพื่อให้เป้าหมายที่ชัดเจนครับไอ้ตรงนี้คือจุดสำคัญเพื่อให้ในด้านประชาธิปไตยขึ้นมากับแทรกกับเผด็จการที่มันมีกำลังมากมายตรงนี้ผมอยากให้พี่พลังชนช่วยชี้แนะด้วยครับขอบคุณครับคืออย่างนี้ครับคือออกแบบเที่ยวนี้คล้ายเป็นเบี้ยหัวแตกเพราะไม่ให้เสียงข้างมากเพราะเสียงข้างมากเนี่ยมันเป็น absolute majority สามารถเปลี่ยนโครงสร้างได้ทันทีเลยนะครับก็เลยแยกย่อยไม่ให้มีพรรคชนะเสียงข้างมากก็เลยให้มีการบัญชีบัตรเลือกตั้งใบเดียวแล้วใช้สัดส่วนคำนวณนะครับให้พรรคเสียงข้างมากที่ได้เขตอ่ะได้ส.ส.บัญชีรายชื่อน้อยลงหรือไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็ออกแบบสู้แตกพรรคเนี่ยออกไปสู้เรียกว่าแตกแบ่งพันธุ์นะครับออกไปสู้ที่แต่สำคัญผู้เลือกตั้งต้องรู้ว่าตัวอยู่เขตไหน
แล้วเขตไหนมีพรรคฝ่ายประชาธิปไตยลงเนี่ยสัญญาณพรรคเครื่องหมายพรรคคือยังไงไม่ต้องไปจำเบอร์พรรคนะครับไม่ต้องไปจำชื่อคนสมัครด้วยเลือกพรรคอย่างเดียวนะจำเบอร์พรรคนะครับแต่ละเขตนะครับแล้วแต่ละเขตพรรคเดียวกันอาจจะมีหมายเลขไม่เหมือนกันก็ได้นะครับเพราะเขาจงใจให้เกิดความสับสนนะแล้วผมอยากจะที่เมื่อกี้ผมพูดไม่จบก็คือว่าความคิดลุงส้มเนี่ยให้ไปยื่นกตจะได้ไม่ได้นะครับเรื่ององค์กรฝ่ายประชาชนช่วยเหลือกตเพื่อเกิดการเลือกตั้งบริสุทธิ์เนี่ยให้นักข่าวมาทำข่าวทั่วโลกนะกระจายออกไปมันเป็นการเนี่ยมันเป็นได้พื้นที่ข่าวแล้วเป็นการปลุกเร้าการเลือกตั้งในขณะเดียวกันทำให้พวกเผด็จการหดตัวนะครับแล้วท้ายสามารถเอาคนต่างชาตินะที่เป็นอาสาสมัครเข้ามาร่วมทีมในการสังเกตการป้องกันการโกงนะครับอันนี้แล้วก็หลายๆส่วนถ้าช่วยกันได้เราก็สามารถจะปฏิวัติสังคมไทยนะในยุคพ.ศ. 2562ด้วยน้ำมือของประชาชนได้นะครับให้มันเลยลั่นไปเป็นครั้งแรกของโลกที่ประเทศไทยเราเนี่ยถูกพวกจังไรสามานพวกเนติบริกรจังไรทั้งหลายแหล่นะนำโดยแก๊งมีชัยนะครับอันนี้ตัวเนี้ยถ้ามันตายไปนะถ้าประชาชนได้อำนาจรัฐยังต้องขุดศพมันมากประหารเลยครับไอ้จังไรนี่นะครับเพราะฉะนั้นขอพี่ครับหนักแน่ครับฮะแค่นี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับลุงครับขอบคุณคุณวิชิตครับครับประเด็นที่คุณวิชิตถามนะครับผมอยากให้อาจารย์สุรชัยนะครับเป็นผู้ให้ความกระจ่างกับพวกเราที่ฟังอยู่ทางบ้านด้วยรวมทั้งที่กำลังฟังอยู่ในห้องสตูดิโอนะครับคำถามของคุณพิชิตนี่ผมก็จับประเด็นได้ก็คือเราจะวางแผนกันยังไงนะครับที่จะเอาชนะกลไกของเผด็จการคสช.ที่เขาออกแบบออกกฎต่างๆในการเลือกตั้งกับการที่พวกเรามีพรรคเล็กพรรคน้อยนะครับผมอยากให้อาจารย์สุรชัยเป็นผู้ชี้นำหรือชี้แนะพี่น้องเรานะครับว่าพวกเราจะมีวิธีการยังไงในการแก้เกมนี้นะครับในขณะที่พวกเรามีพรรคเล็กพรรคน้อยกันขึ้นหลายพรรคครับเชิญอาจารย์ครับคือรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเขาออกแบบมาเนี่ยเพื่อสกัดพรรคใหญ่เพื่อกำจัดพรรคใหญ่คือพูดง่ายเป้าหมายเนี่ยเขียนมาก็เพื่อจะกำจัดพรรคเพื่อไทยเพราะผลการเลือกตั้งเนี่ยตั้งแต่ปี2544เป็นต้นมาเนี่ยเราก็เห็นแล้วอ่ะพรรคเพื่อไทยชนะมาตลอดเนี่ยถ้ายังเขียนรัฐธรรมนูญแบบเก่าเนี่ยการเลือกตั้งแบบเก่าเนี่ยโอกาสที่ประชาธิปัตย์เนี่ยจะประสบความสำเร็จเนี่ยชนะเพื่อไทยเนี่ยไม่มียิ่งนานยิ่งแพ้ไง2544เนี่ยพรรคเพื่อไทยได้ไม่ถึงครึ่งนึง240กว่าเห็นมั้ยแต่เลือกตั้งครั้งล่าสุดเนี่ยในขณะที่ประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลเนี่ย2554พรรคเพื่อไทยได้270กว่าชนะขาดเลยเป็นรัฐบาลพรรคเดียวดังนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงเขียนมาเพื่อจำกัดไม่ให้พรรคเพื่อไทยได้เสียงข้างมากก็อย่างที่บอกเขียนเพื่อประชาธิปัตย์ดังนั้นทางฝ่ายพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็แก้ทางนะไอ้นี่เขาก็แก้ทางการที่เขากระจายทัพไม่ให้เป็นกองทัพใหญ่ถ้ากองทัพใหญ่เถอะทะนะเคลื่อนย้ายก็ลำบากป้องกันตัวก็ลำบากดังนั้นก็กระจายเป็นทัพย่อยออกมาเป็นไอ้พรรคเล็กพรรคอะไรต่างๆก็อาศัยนะแต่ละพื้นที่อย่างภาคใต้เนี่ยที่ทราบว่าเขาก็แก้ทางโดยการไม่ส่งในนามพรรคเพื่อไทยภาคใต้ตอนบน10 จังหวัดภาคใต้เนี่ยมัน14 จังหวัด3 จังหวัดภาคใต้ยาลานราธิวาสปัตตานี
พรรคเพื่อไทยไม่ส่งให้เป็นเรื่องของพรรคประชาชาติเขาใช้ความเป็นมุสลิมเพราะ3จังหวัดนั้นมีคนมุสลิมเป็นคนเสียงเป็นคนข้างมากนะประชากรล้าน 700,000 เป็นมุสลิมล้าน 500,000 ไทยพุทธ 200,000 ไงนั่นคือ3จังหวัดภาคใต้ดังนั้นเขาก็ใช้พรรคการเมืองที่เป็นมุสลิมนั่นก็คือพรรคประชาชาติของอาจารย์วันนอโดยปกติเนี่ยกลุ่มวาดะของอาจารย์วันนอเนี่ยครองพื้นที่มาตลอดแต่มาเสียพื้นที่เอาเมื่อร่วมกับพรรคเพื่อไทยไงตอนอยู่กับความหวังใหม่เนี่ยก็ชนะนะอาจารย์วันนอก็มีตำแหน่งตอนนั้นเห็นไหมเป็นประธานสภาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมเนี่ยอยู่ความหวังใหม่เพราะความหวังใหม่เนี่ยนะของพลเอกชวลิตเนี่ยใน3จังหวัดภาคใต้เนี่ยคะแนนนิยมมีแต่พรรคเพื่อไทยถูกทำลายไงถูกทำลายด้วยว่าทักษิณฆ่าพี่น้องคนศิลฆ่าพี่น้องกรือเซมั่งฆ่าตากใบมั่งอะไรมั่งเนี่ยที่ประชาธิปัตย์มันใช้วิชามาทำให้คะแนนพรรคเนี่ยฉุดคะแนนสสไงดังนั้นเพื่อคุมวาดะอยู่ในเพื่อไทยแพ้เนี่ยแพ้หมดเที่ยวนี้เขาจึงแก้ทางเนี่ยคุมวาดะเขาก็แยกมาตั้งพรรคโดยเฉพาะเลยเป็นพรรคที่วางจุดหนักไว้3จังหวัดภาคใต้ดังนั้นเที่ยวนี้ก็คิดว่าก็คงจะกลับมาครองพื้นที่ตามเดิมในขณะที่กลุ่มวาดะมาใช้พรรคประชาชาติและประชาธิปัตย์เนี่ยคะแนนตกมันก็มองเห็นผลได้ผลเสียใครชนะใครแพ้ก็น่าจะเห็นชัดตรงนั้นส่วนภาคใต้ตอนบนนี่อีก10จังหวัดดูเหมือนเพื่อไทยจะส่งแค่ภูเก็ตเพราะภูเก็ตเนี่ยมันเป็นถิ่นของคุณกิตติละนระนองแล้วก็เป็นที่ตั้งสาขาพรรคนอกนั้นเขาจะลงในนามพรรคไทยรักษาชาติก็หมายว่าคนที่จะลงสมัครเนี่ยเราก็เห็นได้ชัดว่าอย่างแกนนำนปชที่เคยเป็นสสเนี่ยอย่างกอแก้วพิกุลทองเลยอย่างวิภูแถลงเลยนัทวุฒิเลยเขาก็ย้ายมาอยู่พรรคไทยรักษาชาติเห็นไหมนี่มันเป็นการแก้ทางไงส่วนภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยภาคเหนือตอนบนเนี่ยน่าจะลงในนามเพื่อไทยภาคอีสานก็เพื่อไทยเพราะเป็นเขตที่เพื่อไทยเนี่ยพูดง่ายได้คะแนนในกรุงเทพก็อาจจะเพื่อไทยใช่ไหมนี่ตรงนี้นี่เขาเรียกเป็นการแก้ทางในเมื่อเขาออกแบบมาเพื่อจำกัดเพื่อกำจัดพรรคใหญ่เพื่อกำจัดกองทัพใหญ่ดังนั้นเขาก็เลยใช้การแก้ทางโดยการกระจายทัพเนี่ยนะเขาเรียกว่าการกระจายทัพและนี่น่าจะเป็นเขาเรียกยุทธศาสตร์ยุทธวิธีที่รับมือและก็ทำให้เลยควายพวกออกแบบเนี่ยไอ้ขั้นการร่างรับนูนน่ะก็ไอ้สุพจน์ควายมุกถึงขนาดออกมาพูดเลยนึกไม่ถึงว่าเขาจะแก้ทางแบบนี้เห็นไหมนะทีนี้มันอยู่ที่ว่าเนี่ยควายประชาชนเนี่ยก็ต้องจำให้แม่นอย่าหลงพรรคทำไมก็อย่างที่พลังชนว่าเนี่ยเขาออกแบบแล้วก็ทำให้เกิดความสับสนคือแต่ก่อนเนี่ยถ้ามันเบอร์อะไรก็เบอร์เดียวกันนะเช่นเบอร์หนึ่งก็เบอร์หนึ่งทั้งประเทศของพรรคเพื่อไทยไงหมายถึงว่าเบอร์หนึ่งของเพื่อไทยเบอร์สี่ของประชาธิปัตย์แต่เที่ยวนี้เนี่ยมันจะไม่เบอร์เดียวไงเขตเลือกตั้งหนึ่งก็อาจจะเบอร์หนึ่งเขตเลือกตั้งก็อาจจะเบอร์หนึ่งตรงนี้ดังนั้นก็ต้องทำความเข้าใจให้นะให้พี่น้องอย่าไปจำเบอร์อย่างเดียวต้องจำพรรคให้ได้เห็นไหมเพื่อไทยรักษาชาติอนาคตใหม่อะไรก็ได้จำพรรคจำโลโก้จำตาพรรคให้ดีอย่าไปกล้าผิดเห็นไหมเพราะเขตหนึ่งก็อาจจะเบอร์อีกเบอร์หนึ่งไปติดกันก็อาจจะเบอร์หนึ่งทีนี้ถ้าจำเบอร์ไปจำเบอร์ผิดเขตอย่างนี้นะตรงนี้เนี่ยก็คือพูดง่ายมันก็มีการเมื่อเขาวางเกมวางแผนมาอย่างนั้นเราก็ต้องแก้แผนแก้มีแผนแก้ทางแก้เกมกันตรงนี้ผมถือว่าผมคิดว่าในไทยควายพวกเราเนี่ยเขาก็มีคณะเสนาธิการอยู่แล้วเราไม่ต้องห่วงอยู่ที่ว่าพวกเราเนี่ยแหละต้องช่วยกันนะ
ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยให้ทำความเข้าใจว่าถึงเวลาเลือกตั้งอย่าได้สับสนเมื่อเขาออกแบบมาให้สับสนเราทำอย่างไรจะไม่สับสนนะแล้วก็จะต้องหาทางที่จะคุมคูหาเลือกตั้งต้องมีผู้สังเกตการแต่ละพรรคนี่ก็ไม่ใช่แค่ไปลงคะแนนอย่างเดียวเราต้องไปเป็นผู้สังเกตการด้วยนะอย่างสมมติผมอยู่ในเขตนี้ผมลงไปลงตัวนี้ไม่ใช่ลงแล้วกลับบ้านนะอยู่สังเกตการด้วยมีกล้องมีอะไรตรงนี้ที่เขาอนุญาตให้ทำได้ตรงนี้ใช่ไหมมีอะไรผิดสังเกตก็ถ่ายไว้เวลาเขาเอาบัตรมาขานเนี่ยเบอร์หนึ่งมาขานเบอร์สองอย่างนี้เราก็ทวงได้ทันทีแล้วก็ถ่ายรูปได้ทันทีเลยใช่ไหมเพราะการโกงเนี่ยมันโกงกันตอนนั้นแหละครับผมเจอมาแล้วเรื่องโกงเนี่ยดีสองดีสองดีสองทั้งคืนมันดีสองเขามันเบอร์สองผมเบอร์หนึ่งไงทีนี้เราไม่มีคนไปเฝ้าคูหาไงใช่ไหมแล้วคนของมันคนของมันก็อ่านเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์สองหมดดีสองดีดีก็หมายว่าบัตรดีแล้วก็เบอร์สองดีสองดีสองดีสองนี่ตรงนี้นะก็คิดว่าพรรคการเมืองเนี่ยเขาก็คงรู้อยู่ที่ว่ามันมีคนพอไหมมันมีคนพอที่จะไปคว้าคูหาเลือกตั้งไหมถ้าพรรคเนี่ยไม่อาจจะจัดคนได้เราก็ต้องมีอาสาสมัครเนี่ยอย่างที่เคยมีความเห็นมีอาสาสมัครอย่าแค่ไปเลือกอย่างเดียวถ้าเป็นอาสาสมัครในการไปสังเกตการได้นะตามที่กกต.อนุญาตเราก็ต้องไปศึกษาระเบียบสิว่าถ้าเราเป็นอาสาสมัครเนี่ยเราไปเฝ้าสังเกตการเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตในการเลือกตั้งเราจะทำอะไรได้มากเราพกกล้องถ่ายไปได้ไหมเราเนี่ยตรงเนี้ยไปศึกษาระเบียบนะและเราก็พูดง่ายว่าไปดูแลป้องกันไม่มีการโกงตรงนี้เพราะวันนี้มันต้องใช้วิธีนี้แน่หรอกมันโกงกติกาแล้วมันโกงด้วยการชื่อเสียงแล้วมันจะต้องโกงในเรื่องในการเลือกตั้งนี่แหละแล้วประชาธิปัตย์เนี่ยมันถนัดเรื่องโกงภาคใต้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าชนะด้วยคะแนนนิยมเนี่ยเดียวนะคะแนนโกงครับโกงนะขออนุญาตสั้นๆขออนุญาตสั้นๆครับขออนุญาตสั้นๆท่านอาจารย์ก็คือว่าถ้าอาจารย์พูดแนวทางตรงนี้ถูกต้องเลยครับใครมีกล้องใครมีมือถือก็เลือกตั้งเสร็จแล้วอย่าเพิ่งออกไปก็อยู่ในละแวกนั้นจับกล้องจับมือถือแล้วก็คอยถ่ายบริบทในการเลือกตั้งใครอยู่เขตไหนนี่ช่วยกันนะครับอาจารย์พูดถูกต้องครับเพื่อเป็นการเป็นสิ่งที่ว่าดีมากเลยเพื่อให้มันโกงเรียนเชิญท่านอาจารย์ต่อขอบคุณครับครับก็มีความคิดเห็นเพิ่มเติมแค่นั้นแหละนะคุณเคียวใช่ไหมว่าเมื่อเขาเขียนรัฐธรรมนูญออกแบบมาเพื่อกำจัดพรรคใหญ่จำกัดพรรคใหญ่ดังนั้นเราเนี่ยจะจัดทัพใหญ่เนี่ยมันก็เข้าทางเขาดังนั้นต้องแก้ทางนะแล้วก็ถือว่าการแก้ทางเนี่ยพรรคเขาทำไปแต่เราในฐานะประชาชนเนี่ยมีส่วนช่วยก็คือป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนและป้องกันการโกงเนี่ยตรงนี้แหละผมเสนอเพิ่มเติมตรงนี้เชิญๆครับครับขอบคุณอาจารย์ครับก็ชัดเจนนะครับที่อาจารย์พูดไปนะครับฝ่ายการเมืองฝ่ายพรรคการเมืองนะครับของทางฝ่ายประชาธิปไตยเราก็มีการแก้เกมนะครับก็อย่างที่อาจารย์พูดนะครับเขาก็คิดไม่ถึงนะครับการที่ฝ่ายเราแตกออกเป็นพรรคเล็กพรรคน้อยนั้นหมายถึงการแก้เกมของกติกาของเผด็จการที่เขาเขียนขึ้นมาเพื่อที่จะทำลายพรรคใหญ่นะครับก็เป็นที่เข้าใจตรงกันนะครับก็ฝ่ายยุทธศาสตร์นะครับฝ่ายทีมเสนาธิการของทางพรรคการเมืองนะครับเขาก็มีการวางแผนแล้วก็แก้เกมนะครับเบื้องต้นนี้นะครับก็คือแยกออกเป็นพรรคเล็กพรรคน้อยแต่นี้แนวลบของพวกเรานะอาจารย์ผมก็มองว่ามันก็คงต้องเป็นแนวลบที่สำคัญแนวทางที่สำคัญการต่อสู้ในครั้งนี้ก็คงหนีไม่พ้นประชาชนนะครับที่จะต้องเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กที่จะเป็นผู้ที่จะไปลงคะแนนเสียงตรงนี้ผมว่าในลำดับต่อไปพวก
เราก็คงจะต้องมาพบปะพูดคุยกันอีกแล้วก็มาเรียนรู้มาตามติดมาเกาะติดสถานการณ์นะครับว่าเราจะวางแผนยังไงมาแบ่งเขตกันยังไงนะครับว่าเขตนี้จังหวัดนี้นะครับเรามีตัวส.ส.หรือมีพรรคไหนที่พวกเราจะต้องสนับสนุนมีพรรคไหนที่พวกเราจะต้องช่วยกันเผยแพร่นะครับผมว่าต้องเป็นโอกาสต่อไปรอเงื่อนไขทางเวลานะครับรอการแบ่งเขตเลือกตั้งออกมาให้ชัดเจนมีตัวบุคคลมีตัวส.ส.ก่อนนะครับอาจารย์ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับอาจารย์เนาะก็คงต้องรอให้เขาแบ่งเขตให้ชัดเจนก่อนนะครับพวกเราฝ่ายประชาชนก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับก็ต้องมาร่วมกันวางแผนมาปรึกษาหารือกันอีกนะครับครับอาจารย์ช่วงสุดท้ายนี่ผมมีคำถามหนึ่งที่พี่น้องฝากไว้นะครับผมอยากให้อาจารย์วิเคราะห์ว่าสถานการณ์ถ้าเกิดมันมีการเลือกตั้งแล้วสถานการณ์หลังเลือกตั้งเนี่ยมันจะเป็นยังไงอาจารย์พอจะคาดเดาได้ไหมครับมันเป็นการคาดเดานะครับเป็นการวิเคราะห์พี่น้องเราก็อยากทราบเชิญอาจารย์ครับเป็นคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ก็คือมันอยู่ที่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันมีอยู่มันสองฝ่ายมันสองฝ่ายใหญ่ๆนะแต่คนที่จะเป็นนายกเนี่ยมันน่าจะเป็นมันน่าจะเป็น3ใน3ส่วน2ฝ่ายใหญ่แต่2ส่วนคือ1ประยุทธ์2อภิสิทธิ์3ก็ฝั่งเพื่อไทยผมมองว่าที่จะเป็นพรรคที่จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันก็มี3พรรคเพื่อไทยประชาธิปัตย์และก็พลังประชารัฐส่วนว่ามันจะได้คะแนนเท่าไหร่เนี่ยเรื่องนึงใช่มั้ยแต่พรรคเพื่อไทยเนี่ยจะออกมาเนี่ยคะแนนเนี่ยมากกว่าทุกพรรคแน่นอนไอ้ตรงนี้แน่นอนจะมากกว่าแค่ไหนนี่เรื่องนึงแต่มากกว่าประชาธิปัตย์มากกว่าพรรคประชารัฐแน่นอนแล้วก็3คนนี้แหละทีนี้มันอยู่ที่ว่าเนี่ยสถานการณ์เนี่ยประยุทธ์เนี่ยมันจะลงเลือกตั้งมั้ยนั่นก็คือจะเอาชื่อลงไปอยู่ในพรรคการเมืองมั้ยถ้าพลาดประยุทธ์ถอยเนี่ยมันก็เป็นการสู้กัน2ฝ่ายก็กลายเป็นเหมือนกับสมัยก่อนเหมือนกับ54เพื่อไทยกับประชาธิปัตย์เพราะพรรคพังประชารัฐถ้าประยุทธ์ไม่อยู่มันก็คงจะหมดสิทธิ์ที่จะชูคนที่เป็นนายกต้องไปจับมือกับอำมาตย์แล้วก็สนับสนุนอภิสิทธิ์ซึ่งตอนนี้นี่ที่ผมสังเกตเนี่ยผมว่าเนี่ยมันมีการคุยต่อรองกันแล้วนะจากการที่อภิสิทธิ์ได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยแสดงว่าทางฝ่ายอำมาตย์ทางฝ่ายสิรินธรเนี่ยเขาวางตัวอภิสิทธิ์แล้วนะและผมคิดว่าเขาก็วางตัวอภิสิทธิ์ให้เป็นนายกไม่ใช่ประยุทธ์น่าจะมีการตอนนี้มีการต่อรองกันอยู่สังเกตได้เนี่ยจากการออกมาเนี่ยช่วงหลังๆของอภิสิทธิ์เนี่ยไหมพยายามสร้างกระแสไงอย่างที่มีโพลในกรุงเทพออกมาว่าคนกรุงเทพเนี่ยสนับสนุนอภิสิทธิ์เป็นนายกอันดับ1ประยุทธ์อันดับ2เห็นมั้ยสร้างแล้วก็เรื่องยางพาราเห็นมั้ยมันเป็นการสร้างกระแสหาคะแนนให้อภิสิทธิ์ประยุทธ์ไม่พูดเรื่องแก้ปัญหายางรอจนอภิสิทธิ์ได้เป็นหัวหน้าพรรคต่อและออกมาพูดว่ารัฐบาลควรแก้ไขปัญหายางภายใน7วันแล้วก็เกิดม็อบยางออกมาจากเขตชินวรบุญญเกียรติเดินทางมาได้แค่อำเภอบ้านนาสารประยุทธ์ก็รับลูกทันทีเลยสั่งให้แก้ปัญหาภายใน7วันแล้วก็มีเนี่ยงบออกมาแล้วอะไรนี่ตรงเนี้ยซึ่งถ้าประยุทธ์เนี่ยนะต้องการที่จะเป็นหัวจัดรัฐบาลประยุทธ์ก็ต้องหาคะแนนข้าวตัวเองสิทำไมจะส่งลูกให้คะแนนไปอยู่ที่อภิสิทธิ์ให้แปรปัดใช้เป็นเรื่องหาเสียงได้เห็นไหมเดี๋ยวแปรปัดก็เอาไปตีกินหาเสียงไงเห็นไหมราคายางพาราเนี่ยพอหัวหน้าพรรคของเราอภิสิทธิ์พูดคำเดียวแค่นั้นเลยประยุทธ์เนี่ยยอมเลยเห็นไหมนี่เนี่ยแปรปัดข้อตีกินอีกแล้วเนี่ยตรงนี้นี่เป็นข้อสังเกตดังนั้นถ้าหากว่าสวเนี่ยไม่สามารถที่จะคุมได้ประยุทธ์ไม่ลงแน่ผมมองนะเพราะเรื่อง
สสเนี่ยแน่นอนที่สุดประยุทธ์ไม่มีทางเลยที่คิดว่าตัวเองจะได้ถึง250เมื่อได้ไม่ถึง250และไม่มีสวสนับสนุนจำนวนมากหมดสิทธิ์ดังนั้นประยุทธ์ก็ไม่ลงก็การเมืองไหวนั่นทั้งหมดก็ไปสนับสนุนอภิสิทธิ์ใช่ไหมนี่ตรงนี้ทีนี้ถ้าสู้กันแบบนี้นะออกมาเนี่ยคะแนนไหวนี้ไม่น่าจะถึง250และถ้าหากว่าสวเนี่ยไม่อยู่ในมืออภิสิทธิ์ใช่ไหมอภิสิทธิ์ก็หมดไม่มีทางที่จะเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลได้ในที่สุดฝ่ายเราก็จะเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลใช่ไหมส่วนหลังจากนั้นสถานการณ์มันจะเดินไปอย่างไรก็เป็นเรื่องที่เราค่อยติดตามกันต่อไปแต่รูปการมันก็ออกมาว่าตอนนี้จะเป็น3คนก็คือพรรคเพื่อไทยวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าใครใช่ไหมแล้วก็อภิสิทธิ์แล้วก็ประยุทธ์หรือว่าประยุทธ์วางมือสนับสนุนอภิสิทธิ์เป็นการสู้กันสองขั้วตรงนี้แหละเมื่อสู้กันสองขั้วเนี่ยโอกาสที่ควายเราเนี่ยจะเป็นต่อเนี่ยสูงมากโอกาสที่เราจะชนะเพราะว่าเนี่ยถ้าได้เสียงข้างมากจะมีสิทธิ์จัดตั้งรัฐบาลก่อนพอจัดตั้งรัฐบาลก่อนเนี่ยนะทีนี้ถ้าสวเนี่ยไม่อยู่ในมือคสช.เนี่ยก็สามารถที่จะได้เสียงจากสว.มาสนับสนุนแล้วก็ไอ้พรรครอเสียบอีกอ่ะเช่นพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคภูมิใจไทยเนี่ยพรรครอเสียบถ้าฝ่ายเราจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย2พรรคนี้มันก็เสียบอยู่แล้วและภูมิใจไทยวันนี้เนี่ยมันก็กระอักกระอ่วนคนลูกค้าไม่รู้ที่พูดถึงเพื่อไทยภูมิใจไทยเพราะภูมิเนี่ยไม่มันต้องอยู่ใครชนะเสมอเมื่อก่อนเนี่ยหมายว่าออกจากพรรคเพื่อไทยก็เพราะว่าถูกไม้เท้ากายสิทธิ์พกกระโหลกแต่พอเมื่อเปลี่ยนตัวกษัตริย์จากภูมิพลมาเป็นวัชรพลมันต้องการริกขั้วและในที่สุดนายวิชัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพรรคไทย ก็ถูกจนวันนี้ยังไม่มีข้อสรุปออกมาว่าเฮลิคอปเตอร์ตกด้วยสาเหตุอะไรถ้าเกิดอุบัติเหตุมันน่าจะสรุปออกมาแล้วสิเวลามันผ่านมาเท่าไหร่อ่ะเกือบเดือนแล้วมั้งใช่มั้ยทำไมไม่มีแล้วก็ลูกของนายวิชัยเนี่ยแทนที่จะพยายามให้มีข้อสรุปออกมาว่าพ่อตายด้วยเหตุอะไรเงียบกลับไปพูดเรื่องพระเครื่องแทนก็แสดงว่ารู้แล้วว่านายวิชัยถูกเก็บและมันมีข่าวว่ามีชิ้นส่วนกระเด็นออกมาบินนะข่าวไม่เป็นทางการมีส่วนบินเนี่ยไม่ตอบสนองต่อคนขับก็แสดงว่าถูกยิงใบพัดหลังสิทีนี้จะสรุปออกมาว่าถูกยิงใบพัดหลังได้ยังไงอ่ะมันก็เป็นการฆาตกรรมสิใช่ไหมดังนั้นจนถึงวันนี้จึงเงียบไงไม่มีข้อสรุปออกมาและนี่แหละคือความกระอักกระอ่วนของพรรคภูมิใจไทยทีนี้จะอยู่ตรงไหนดีอ่ะใช่ไหมนี่ดังนั้นตอนนี้ภูมิใจไทยนี่ก็เราก็สังเกตดูสิค่อนข้างจะซุ่มเงียบนะจะตัดสินใจอยู่ไหนอ่ะอยู่พี่กับอยู่น้องอ่ะพอทำท่าไปอยู่พี่โดนขวางน้องสั่งเจ็บแล้วจะกลับมาขวางน้องอีกหรือเปล่าครับอาจารย์ครับช่วงสุดท้ายนี่อาจารย์มีอะไรอยากฝากพี่น้องเราไหมครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วอาจารย์ก็สี่ทุ่มกว่าแล้วจะห้าทุ่มแล้วอาจารย์ก็คงอยากจะพักผ่อนผมอยากให้อาจารย์อยากฝากอะไรถึงพี่น้องก่อนจากคืนนี้ไหมครับตอนนี้นี่เราเอาชนะคสช.กับฝั่งอำมาตย์ก่อนเราจะกำหนดยุทธศาสตร์ผิดเวลาไอ้ที่ใครนี่ที่บอกว่าเนี่ยเราจะไปอวยอ10หวังรอ10ไม่ใช่แต่สถานการณ์วันนี้มันบีบให้ต้องเป็นพันธมิตรกัน
ดังนั้นเราก็เป็นพันธมิตรพันธมิตรเพื่อเป้าหมายเฉพาะหน้าวันนี้แต่เมื่อเราจัดการคสช.จัดการกับอมาตย์แล้วเนี่ยระหว่างเราเนี่ยกับกษัตริย์องค์ใหม่เนี่ยมันก็ค่อยว่ากันตอนนั้นจะเป็นมิตรหรือจะเป็นศัตรูจะต่อสู้กันต่อไปอย่างไรเนี่ยไอ้นี่มันก็เป็นเรื่องอนาคตแต่อย่าเอาไอ้เรื่องอนาคตเนี่ยแล้วมากำหนดในปัจจุบันบอกไม่เอาเราไม่เอาอย่างที่นั่นแหละอย่างที่บางคนนำเสนอไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วคุณเปลี่ยนแปลงได้ไหมอ่ะวันนี้ถามว่าถ้าเขาเนี่ยต้องเป็นพันธมิตรแล้วเราไม่เป็นพันธมิตรและถามว่าเราเนี่ยสามารถไปจัดการกับคสช.กับอมาตย์ได้ไหมอ่ะมันจัดการไม่ได้แล้วเราก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นในการกำหนดการต่อสู้จึงต้องชาญฉลาดหน่อยอย่าใช้ความสะใจพวกเราบางคนก็โอ้ไม่ชอบวัชเชอลงกรดังนั้นไม่เอาไม่ชอบยังไงก็ไม่เอาใครจะไม่ใช้ความสะใจพอใช้ความสะใจก็ถูกไอ้สาพันธรัฐก็หลอกใครจะไม่เอาความสะใจไปหลอกใช่ไหมพอไปถูกเขาเรียกไปถูกฉลูกันสะใจเอาเลยเห็นไหมโอ้เท่าไรเท่ากันอะไรตรงนี้แล้วถามว่าแล้วชัยชนะมันอยู่ตรงไหนอ่ะผมถามหน่อยสิดังนั้นวันนี้มันต้องชาญฉลาดในการกำหนดการต่อสู้อย่าเอาความสะใจอย่าเอาความรู้สึกแต่เอาชนะต้องกำหนดการต่อสู้เพื่อชัยชนะอย่างเป็นขั้นตอนนะอย่าใช้ความสะใจและความรู้สึกไปกำหนดการต่อสู้ก็ฝากพี่น้องตรงนี้ให้พิจารณาด้วยครับนะก็น่าจะแค่นี้ผมเคียวครับก็ขอบคุณอาจารย์มากครับที่ได้เข้ามาให้ความรู้กับพี่น้องเราในวันนี้นะครับก็อย่างที่อาจารย์พูดนะครับเหตุการณ์เฉพาะหน้าวันนี้เราจะต้องสู้อยู่กับอะไรนะครับเราก็จะต้องใช้แนวรบทางด้านสภาก็หมายถึงการเลือกตั้งนะครับเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่เราจะต้องต่อสู้กันอยู่นะครับการที่เราจะเลือกส.ส.เลือกตัวแทนเข้าไปอยู่ในแนวรบทางด้านสภานะครับมันก็มีด่านหลายด่านนะครับที่พวกเราจะต้องฟันฝ่าเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการยื้อการเลือกตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการอ้างว่ากกต.ไม่สบายมั่งนะครับเมื่อหรืออาจจะเป็นการยุบพรรคอย่างเงี้ยนะครับด่านที่พวกเราจะต้องฝ่าฟันนะครับเมื่อเราพรรคไปแล้วหรือไม่ถูกยุบนะครับเราก็ยังจะโดนการโกงกันอีกนะครับโกงการเลือกตั้งนะครับโดยใช้กฎหมายหรือทั้งอิทธิพลในท้องถิ่นนะครับในการโกงนะครับหรือเลือกตั้งเสร็จแล้วกกต.ไม่รับรองการเลือกตั้งอะไรประมาณนี้นะครับมีเยอะมากด่านที่พวกเราฝ่ายประชาธิปไตยจะต้องเจอนะครับหรือแม้แต่เลือกตั้งไปแล้วนะครับทำให้เปิดประชุมไม่ได้นะครับเปิดสภาไม่ได้อะไรประมาณนี้เหมือนกับสมัยนายกยิ่งลักษณ์ปี57นะครับเมื่อต้นปี57นะครับหรือเมื่อเลือกตั้งไปแล้วคะแนนเสียงที่ได้ไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญก็ต้องบีบให้ต้องรับเอารัฐบาลแห่งชาติหรือเอารัฐบาลที่มาจากการแต่งตั้งของใครบางคนอะไรประมาณนี้นะครับมันมีสาเหตุมากมายที่พวกเรามีจะต้องฝ่าด่านพวกนี้ไปให้ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนักการเมืองไม่ใช่ตัวแปรสำคัญนะครับตัวแปรสำคัญก็คือประชาชนต่างหากนะครับแนวรบนอกสภาที่พวกเราจะต้องมาตื่นรู้มาปลุกจิตสำนึกกันใหม่นะครับการต่อสู้ของพวกเราจะต้องขึ้นอยู่กับประชาชนที่พวกเราจะต้องมาปลุกจิตสำนึกให้รักษาประชาธิปไตยให้รักษารัฐบาลที่พวกเราเลือกเข้าไปนะครับบทเรียนที่ผ่านมาประสบการณ์ที่ผ่านมาพวกเราได้รัฐธรรมนูญแล้วได้ประชาธิปไตยแล้วแต่ประชาชนนะครับไม่สามารถที่จะรักษาประชาธิปไตยไว้ได้นั้นต่างหากคือสิ่งที่พวกเราจะต้องช่วยกันคิดในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรที่มาเสริมอาจารย์สุรชัยนะครับคุณลุงพลังชนหรือสมาชิกที่ตั้งประเด็นคำถามให้วิทยากรเราได้แตกประเด็นได้เกิดความรู้นะครับวันนี้การแก้เกมของพรรคการเมืองเป็นเรื่องของพรรคการเมืองนะครับส่วนการเลือกตั้งเป็นเรื่องของประชาชนที่พวกเราจะต้อง
มาพูดคุยกันอีกนะครับในโอกาสต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรนะครับอาจารย์สุรชัยอีกครั้งนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ทางบ้านนะครับทางสถานีนปช USA นะครับช่วงที่สัญญาณมีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะเอามาทำคลิปแห้งแล้วก็อัพขึ้นใหม่เป็นคลิปเต็มนะครับช่วงนี้ก็ฟังคลิปสดไปก่อนนะครับขอเวลาสักวัน2วันนะครับให้มีเวลาเดี๋ยวผมจะอัพเต็มขึ้นให้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับเรื่องของสัญญาณขัดข้องในวันนี้ครับก็พรุ่งนี้พบกับรายการมดแดงล้มช้างนะครับพบกับดร.เพียงดินนะครับเวลา3ทุ่มตรงนะครับกลับมาพบกับดร.เพียงดินอีกนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์สุรชัยอีกครั้งครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับท่านคมแก้วขอบคุณครับพี่น้องสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีที่รับฟังขอบคุณครับครับสวัสดีครับนอนหลับฝันดีครับประชาชนมีเหตุมีผลและมีกำลังฝ่าฟันหนทางยาวไกลในยุคสมัยจักรวรรดินิยมสังคมนิยมศรัทธาชิงชังอเมริกาต่อต้านคุณศึกษาอย่างทางสหายชนต้องอยู่อย่างคนแทนแสนหลักเห็นกอดปืนนุนคอนนอนดินเลือกมันกันกินเลือดตากระเด็นปลุกเป็นคนทอปทอทางคุณว่าพอก็พออยู่รอว่าพองำไทยสุราชัยเสนา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 เสียงสั่งต้องคงไทยประชาชนเป็นใหญ่แผ่นดินแม่กูย้ำเหมือนเป็นตำนาด้วยเขานั้นใช้วิธีบทบีบีบกันเป็นอุดมการประจานเจ้าคนนายคนทำลายเหล่าทุราชนยกคนพวกของโจมตีถึงวันสิ้นสุราชัยเกิดเหตุล้นรถไฟที่บาดรูปีเข้าหาเขาพาคนตายทำผิดกฎหมายอาญาคดีปิดบัญชีมืดปิดทิศทางสิบกว่าปีไปติดตาราอุดมการไม่มีวันตายสุราชัยเสนา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 เสียงสั่งต้องคุ้มใจประชาชนเป็นใหญ่ท่านดินแม่กูสุราชัยเสนา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 เสียงสั่งของคงไรประชาชนเป็นใหญ่ท่านดินแม่กูสุราชัยเสนา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 